น้อมกราบนมัสการพระครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสิกขาทุกรูปค่ะขอเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการวิปัสสนาข่าวค่ะวันนี้ถ่ายทอดสดจากบวรราชธานีอโศกตำบลบุงไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้ก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะวันศุกร์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2560ค่ะวันนี้ที่ราชธานีอโศกอากาศก็อุ่นขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะ22องศาเซลเซียสแต่ว่าที่ราชธานีอโศกตอนนี้ก็อบอุ่นค่ะด้วยกิจกรรมที่ยังมีมากเช่นเคยนะคะทั้งตอนนี้ก็จะเตรียมนวดข้าวเตรียมซื้อข้าวเตรียมปลูกพืชผักต่างเพื่อที่จะเตรียมจัดเทศกาลมีชีวิตในงานเพื่อฟ้าดินที่จะถึงในวันที่27ธันวาคมจนถึงวันที่2มกราคม2560ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะญาติธรรมท่านใดที่ต้องการมาเตรียมงานเป็นเจ้าภาพร่วมกันช่วงนี้นะคะอากาศก็ดีนะคะอาหารตอนนี้ก็มีเยอะนะคะพืชผักในช่วงฤดูเขาเรียกว่าฤดูหนาวๆนี้นะคะพืชผักก็อุดมสมบูรณ์นะคะวันนี้ก็มีท่านสมณะแล้วก็ท่านสิกขานะคะที่กรุณามาร่วมรายการเช่นเคยค่ะท่านสมณะถักบุญอาจิตตปุญโญค่ะท่านปัจฉาสมณะดินไทยทานิโยค่ะแล้วท่านสิกขาดินฟ้านิยมพุทธค่ะน้อมกราบนมัสการทั้ง3รูปค่ะดิฉันในน้ำคำมาจนนะคะดำเนินรายการค่ะก่อนที่จะเข้าข่าวนะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะให้กับครอบครัวของคุณสุรินทร์พิสุวรรณค่ะซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะด้วยโรคหัวใจล้มเหลวกระทันหันตอนนี้ก็หลายคนก็ยังเตรียมใจไม่ได้นะคะแต่ท่านเป็นครอบครัวชาวมุสลิมนะคะก็คงคิดว่าจะทำพิธีในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวที่น่าสนใจกันค่ะข่าวจาก manageronline.com นะคะอุดมก็เผยนะคะพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้คณะรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงทุกเรื่องให้ประชาชนมีความสุขค่ะเมื่อวานนี้นายอุดมข้าชินทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์นะคะว่าถ้าจะถามตนว่าหนักใจไหมต้องบอกว่าก็หนักใจเพราะว่าเรื่องการศึกษาหลายคนก็ตั้งความหวังไว้สูงแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตประเทศถ้าเราปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จก็จะตามประเทศอื่นยากมากตนจะพยายามทำตรงนี้ให้ได้แม้ว่าเวลาจะสั้นก็ตามโดยต้องมีจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นเราก็จะอยู่ลำบากโดยการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการกระทรวงคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างๆทุกคนต้องมีเป้าหมายระดับประเทศร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพเพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้เชื่อว่าเรามีศักยภาพเพียงพอเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการหรือว่าการเรียนการสอนยังไม่ดีพอต้องมีการปรับบ้างเมื่อถามว่าระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติอย่างเช่นแกทหรือว่าแพทที่ดูเหมือนจะล้มเหลวจะต้องแก้ไขในส่วนนี้หรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวนะคะว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีล่มบ้างแต่ว่าวันนี้เราต้องตั้งหลักคิดให้ดีทำอย่างไรสอนอย่างไรให้เด็กของเราทั้งก่อนและหลังชั้นอุดมศึกษาให้มีความรู้ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศน่าอยู่ขึ้นได้และเป้าหมายนี้ก็จะย้อนกลับไปที่กระบวนการเรียนการสอนซึ่งครูก็ต้องปรับทัศนคติใหม่ว่าการเรียนการสอนแบบเดิมนั้นไม่สามารถจะพัฒนาขึ้นได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวนะคะบอกว่าผมว่าการสอนในห้องเรียนหรือว่าการเลคเชอร์ต้องลดลงต้องเรียนข้างนอกแล้วก็เน้นฝึกปฏิบัติจริงให้มากขึ้นนอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างเรากับเอกชนแล้วก็อุตสาหกรรมต้องเกิดขึ้นจริงตรงนี้ผมมองว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยได้อย่างมากเพราะว่าต้องยอมรับกันว่าเด็กสมัยนี้มีการเรียนรู้ไปเยอะมากมีแหล่งเรียนรู้ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตมหาศาลเรื่องนี้คุณครูแล้วก็อาจารย์ต้องปรับทัศนคติในเรื่องการสอนด้วยโลกทุกวันนี้โลกาภิวัตน์ไปมากเราต้องสอนให้เด็กเก่งในไทยไม่พอแต่ต้องเก่งในระดับอาเซียนด้วยเมื่อถามว่าระยะเวลา1ปีถือว่าสั้นหรือไม่นายอุดมก็กล่าวบอกว่าก็สั้นแต่ตนคิดว่าต้องมีการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแม้ว่าหลังเลือกตั้งเราจะเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องมีจุดเริ่มต้นเพราะว่าเรื่องอย่างนี้จะเห็นผลได้ชัดต้องใช้เวลา 5-10 ปีตนหวังว่าจะมีคนมาทำต่อเพราะสิ่งที่เราขาดก็คือความต่อเนื่องเมื่อถามอีกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเรื่องใดบ้างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวบอกว่าพระองค์ท่านรับสั่งอยากให้คณะรัฐมนตรีดูแลเรื่องความมั่นคงไม่ได้หมายถึงมิติการเมืองแต่ว่าเป็นทุกเรื่องทั้งเรื่องความเป็นอยู่อาหารความปลอดภัยให้ประชาชนมีความสุขพระองค์ท่านพระราชทานคำแนะนำว่าต้องใช้ปัญญาซึ่งก็ต้องย้อนไปที่ว่า
เราสอนลูกศิษย์ให้มีปัญญาจริงหรือไม่ค่ะก็เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะคะชุดใหม่ก็ถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีอีกเวลาอีกประมาณ1ปีเท่านั้นนะคะต้องมาดูนะคะ1ปีถือว่าสั้นมากสำหรับครม.ชุดใหม่เนี่ยค่ะจะกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรนะคะเรามาดูอีกเรื่องราวนึงค่ะใกล้สิ้นปีแล้วนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้ธันวาคมเนี่ยหลายบริษัทค่ะกำลังจะคิดโบนัสกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูธุรกิจค่ะที่สามารถที่เขาบอกว่าจัดหนักได้หลายเดือนเลยนะคะสำหรับโบนัสจากข่าวสด .co.th ค่ะสำรวจโบนัสในปี2560ค่ะบริษัทจัดหนักธุรกิจไหนนะคะจัดหนักจ่าย 1-7 เดือนเพิ่มเงินเดือนให้อีกด้วยค่ะทีมข่าวเศรษฐกิจของครอบครัวข่าวทางช่อง3นะคะก็สำรวจโบนัสของพนักงานประจำปี2560ธุรกิจยานยนต์ฮอตสุดค่ะบอกว่าจ่าย 2-7 เดือนธุรกิจพลังงาน6เดือนด้านการเงินด้านการขึ้นเงินเดือนนะคะปี2561เนี่ยเฉลี่ยจะขึ้นอยู่ที่ 5.15% ค่ะโดยอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฮอตสุดค่ะเพราะว่าจากการสำรวจพบว่าจ่ายกันอยู่ที่หลัก 2-7 เดือนตามผลประกอบการของแต่ละค่ายและผลงานของพนักงานสาเหตุที่จ่ายค่อนข้างสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆเพราะว่าปีนี้ยอดขายรถยนต์ในประเทศค่อนข้างดีเนื่องจากเป็นปีแรกที่ครบกำหนดปลดล็อกมาตรการรถคันแรก5ปีทำให้เกิดอาการเปลี่ยนรถกันค่อนข้างมากประชาชนหลายคนขยับไปสู่รถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกทั้งค่ายรถยนต์ก็เปิดตัวโมเดลใหม่ๆมากระตุ้นยอดขายกันจำนวนมากทำให้เงินโบนัสในปีนี้ของพนักงานเขาบอกว่ายิ้มกันทั่วหน้าธุรกิจพลังงานอีกที่หนึ่งค่ะก็ให้กันที่อยู่ที่หลัก 5-6 เดือนการเติบโตของธุรกิจก็ยังมีผลประกอบการที่ดีทั้งในด้านของน้ำมันปิโตรเคมีทำให้ผลประกอบการปันมาสู่พนักงานค่อนข้างจะสดใสกันค่ะขณะที่ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็น่าสนใจเพราะว่าปีนี้ยอดขายอาจไม่ได้ถือว่าคึกคักแต่ว่าการบันทึกรายได้ของภาคอสังหาริมทรัพย์วัดกันที่การโอนซึ่งบรรดาบริษัทที่มีตึกสูงคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จกันหลายตึกก็จะมีการโอนเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันบริษัทที่มีบ้านในแนวราบเยอะๆก็จะโอนได้เยอะเช่นกันจึงส่งผลให้รายได้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ค่อนข้างสูงแล้วก็ปันมาเป็นเงินโบนัสให้กับพนักงานจากที่ทีมข่าวสำรวจก็พบว่าจ่ายโบนัสกันหลักอยู่ที่ 4-6 เดือนเลยทีเดียวค่ะธุรกิจธนาคารนะคะการประเมินโบนัสของพนักงานก็จะนำผลประกอบการในไตรมาสที่4มาใช้ร่วมกับผลงานในแต่ละคนในขณะนี้ก็ยังถือว่าเป็นการคาดการโดยคาดนะคะว่าจะไม่แตกต่างจากปีก่อนเพราะว่าผลประกอบการก็ยังทรงตัวคาดว่าจะจ่ายในกรอบ 2-5 เดือนค่ะธุรกิจค้าปลีกนะคะก็ได้อานิสงส์จากนักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิ้งในประเทศไทยกันเต็มๆเพราะว่าเป็นตัวช่วยที่ช่วยผลักดันยอดขายในศูนย์การค้ามาตั้งแต่ช่วงต้นปียิ่งช่วงตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมากำลังซื้อในประเทศเริ่มฟื้นตัวทำให้ผลประกอบการในปีนี้ออกมาค่อนข้างดีจากการสำรวจก็พบนะคะว่ามีการจ่ายโบนัสกันอยู่ที่หลัก 3-5 เดือนส่วนธุรกิจสื่อในปีนี้ก็มีการแข่งขันสูงค่ะทั้งจากทีวีดิจิตอลที่ช่วงชิงลูกค้าด้วยกันเองแล้วก็โซเชียลมีเดียที่เข้ามามีบทบาทในการดึงดูดผู้ชมอีกทั้งก็เจอกับภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาที่ไม่เติบโตทำให้ผลประกอบการไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่จากการสำรวจก็จะจ่ายกันที่ 0-3 เดือนก็คือรายที่ขาดทุนก็อาจจะไม่จ่ายโบนัสส่วนรายที่เติบโตก็ได้จ่ายกันอยู่ที่ 1-3 เดือนค่ะโบนัสเก็บกันมาทั้งปีนะคะดูสิคะว่าภายในเดือนเดียวจะหมดหรือเปล่านะคะแล้วไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะจาก moneysnook.com ค่ะธันวาคมนี้นะคะกระทรวงการคลังก็ขยายสิทธิ์แจกโชคผู้ที่ใช้บัตรคนจนค่ะปลัดกระทรวงการคลังก็ระบุนะคะว่าโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตจะขยายสิทธิ์ไปถึงผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11,400,000 คนเริ่มแจกรางวัลในเดือนธันวาคมนี้แต่สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บัตรสวัสดิการที่ซื้อสินค้าอุปโภคแล้วก็บริโภคเท่านั้นนายสมชัยสัจพงศ์ค่ะปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าโครงการแจกโชคการใช้บัตรเดบิตภายใต้โครงการที่ชื่อว่า National E-Payment ครั้งที่6ก็พบนะคะว่ามีการใช้บัตรเดบิตในไตรมาสที่3เฉลี่ย 6,200,000 รายการต่อเดือนมีมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ 11,700 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ35เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอีกทั้งมีการวางเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่อง EDC
ภายใต้โครงการนี้แล้วกว่า 170,000 ร้านค้าหรือว่ากว่า 450,000 เครื่องโครงการนี้ก็ได้ขยายสิทธิ์ไปยังผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11,400,000 คนให้มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลจากการใช้บัตรผ่านบัตรตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้โดยนำข้อมูลจากการใช้จ่ายเดือนพฤศจิกายนมาใช้ในการแจกรางวัลแต่ว่าต้องใช้บัตรสวัสดิการรูดซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐเท่านั้นไม่รวมค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางซึ่งการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนแล้วก็ร้านค้าลดการใช้เงินสดแล้วหันมาใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการชำระสินค้าแล้วก็บริการค่ะอ๋ออีพ่ออีแม่แล้วนะคะใช้ให้เป็นนะคะบัตรคนจนไม่ถือเงินสดให้ใช้ใช้เน็ตนะคะก็บัตรเดบิตส่วนมากก็จะมีกันอยู่แล้วค่ะบัตร ATM เนี่ยค่ะบัตรเดบิตเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เป็นบัตรที่ทางร้านจัดไว้ให้แล้วก็จะมีเสียงโชคด้วยนะคะก็เลยว่าค่ะแล้วไปดูอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะฟังแล้วก็ชื่นใจนะคะจาก moneysnook.com ค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะห่อละ5บาททำมาละ450ห่อขายเกลี้ยงทุกวันค่ะภายใน1ชั่วโมงผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ป้าแดงนะคะหรือว่านางวลีรัตน์พรหมคณะอายุ68ปีค่ะเจ้าของก๋วยเตี๋ยวห่อละ5บาทที่ยึดทำเลทองบริเวณสี่แยกถนนหลังสวนจังหวัดชุมพรตัดกับถนนลูกเสือเป็นที่วางขายก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงสำเร็จเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 15:00 น.โดยมีทั้งหมี่ขาวนะคะแล้วก็หมี่เหลืองโรยหน้าด้วยถั่วคั่วบดแล้วก็มีหมูแดงต้นหอมหั่นห่อด้วยใบตองป้าแดงนี่อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่83ซอยท่านขุนถนนลูกเสือตำบลหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นบ้านชั้นเดียวก่อปูนและเมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงนะคะป้าแดงก็กำลังวุ่นอยู่กับการห่อก๋วยเตี๋ยวที่จะนำออกไปขายป้าแดงก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเดิมทีป้านั้นทำข้าวคลุกกะปิขายแต่ว่ายุ่งยากจึงได้หันมาทำก๋วยเตี๋ยวโดยได้คิดสูตรพัฒนาปรับปรุงทั้งคุณภาพแล้วก็รสชาติมาเรื่อยๆจนเป็นที่ถูกปากของชาวหลังสวนแล้วก็ลูกค้าขาจรในราคาห่อละ5บาทจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา10ปีจนกระทั่งนะคะป้านั้นสามารถส่งเสียลูกคนเดียวเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็มีงานทำได้สำเร็จโดยมีคุณยายปวดพรหมคณะค่ะอายุ89ปีผู้เป็นแม่ซึ่งสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สายตาดีเป็นผู้ช่วยหั่นผักซึ่งในแต่ละวันนะคะป้าแดงก็จะใช้วัตถุดิบมีเหลือง4กิโลกรัมมีขาว2กิโลกรัมหมูเนื้อแดงสดนำมาทำหมูแดง400บาทนอกจากนั้นก็จะมีผักชีกระเทียมเจียวแล้วก็อื่นๆแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้นะคะก็คือเครื่องปรุงสุดเด็ดที่ใช้ส้มเคยขาวหรือว่าส้มจี๊ดแทนน้ำส้มสายชูทำให้รสชาติหอมอร่อยค่ะป้าแดงก็บอกว่าจะห่อก๋วยเตี๋ยวได้เวลา450ห่อพอถึงเวลาบ่าย3โมงก็จะใส่รถเข็นมาวางบนที่ประจำนะคะบริเวณสี่แยกถนนลูกเสือแล้วก็ใช้เวลาวางขายไม่เกิน1ชั่วโมงก๋วยเตี๋ยวก็หมดแล้วค่ะจากการสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ป้าแดงก็บอกว่าพออยู่พอได้แล้วก็มีกำไรเพียงเล็กน้อยแต่ก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงทำให้ไม่เดือดร้อนแล้วก็ยืนยันนะคะบอกว่ายังขายในราคา5บาทนี้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสุดท้ายสำหรับช่วงนี้นะคะจากกรุงเทพธุรกิจ .com ค่ะเขาบอกว่ายุคนี้นะคะไม่มีใครให้เล่าแล้วค่ะพอถึงเทศกาลปีใหม่ทีไรนะคะหลายคนคงกำลังมองหาของขวัญสักชิ้นไปเซอร์ไพรส์ครอบครัวเซอร์ไพรส์แฟนเพื่อนหรือเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ที่เคารพแต่ก็ยังบางคนนะคะที่เลือกนำเหล้าค่ะไปให้เป็นของขวัญทั้งที่รู้โทษภัยของเหล้าแต่ทว่าก็คงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปจะไม่มีใครให้เหล้ากันอีกค่ะจากความสำเร็จของแคมเปญนะคะที่บอกว่าให้เหล้าเท่ากับแช่งที่สามารถสร้างกระแสในสังคมไทยจนเกิดเป็นวลีฮิตติดปากที่หลายคนจดจำได้มากก็ยังสร้างความค่านิยมใหม่ในสังคมนะคะว่าการให้เหล้าเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆที่ไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งกระเช้าปีใหม่อีกต่อไปแล้วก็พฤติกรรมการให้เหล้าลดไปอย่างเห็นได้ชัดทำให้สสส.ค่ะก็ได้นำส่งสารเพื่อรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมใหม่ในสังคมว่ายุคนี้ไม่มีใครให้แล้วให้เหล้ากันแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะตัวหนังก็ให้เหล้าเท่ากับแช่งเวอร์ชันในปี2017ก็ได้ถูกต่อยอดไอเดียจากผู้กำกับมากฝีมือนะคะก็คือคุณหม่ำสุทนเพชรสุวรรณที่เคยฝากผลงานไว้กับสสส.หลากหลายแคมเปญ นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแคมเปญใหม่นี่ค่ะเขาบอกว่าเหล้าเท่ากับแช่งเวอร์ชันปี2017นี่เป็นยังไงค่ะ
เดี๋ยวเรามาชมกันอีกครั้งนึงนะคะเฮียครับอ้าวเจี๊ยบมาสวัสดีปีใหม่ครับเฮียให้เราเท่ากับแช่งนี่กลับมาแช่งกันเลยใช่ไหมขอบใจขอบใจมาที่ปีใหม่เลยมาแล้วปีใหม่นี้ไม่มีคนถูกแช่งเพราะไม่มีใครให้เราให้เราเท่ากับแช่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเลิกเลยก็แล้วกันค่ะก็เป็นคลิปของสสส.นะคะให้เล่าเท่ากับแช่งเวอร์ชั่นปีใหม่ค่ะของปี2017นะคะซึ่งพุ่มกับฝีมือเด็ดเลยนะคะคุณมั่มนะคะสุทนเพชรสุวรรณแล้วก็เคยฝากผลงานกับสสส.หลายชิ้นเลยค่ะอย่างเช่นโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาพักตับนะคะพักตับแล้วก็พักยกเนี่ยค่ะก็จะเป็นผลงานของชายคนนี้นะคะเป็นยังไงคะกล่องมันเหมือนกล่องเหล้าจริงๆนะคะแต่พอดึงออกมาเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเป็นมุกที่แบบว่าฮาจริงๆเลยนะคะสำหรับปีนี้ช่วงนี้นิมนต์ท่านค่ะกราบนมัสการพระครูสมณโพธิรักอันเตเพื่อนสมณะพระภิกษุทุกรูปอาจารย์ธรรมสิกมาศนะคะคุณอีทในน้ำคำรวมทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านก็ชื่นชมนะกับคลิปนี้แล้วก็คิดว่าสังคมเราน่าจะเปลี่ยนอย่างนี้จริงๆนะดูของที่เขาให้เนี่ยดูคลิปนอกจากขำๆแล้วก็ดูมีสาระนะคือของที่เขาให้นี่ มีประโยชน์ ใช่ได้ประโยชน์นะทุกอย่างเลย ของกินก็มีของใช้ก็มีนี่ของใช้เหมือนสังฆทานเลยนะคะ นี่เหมือนถ้าดูเป็นอะไรนะเป็นคติธรรมให้ไฟฉายนี่เหมือนให้แสงสว่างใช่สว่างสักทีสิมีให้ขลามนะให้ขลามกินได้นี่ดับเพลิงโอ้โหทุกอย่างจริงเล่าบางยี่ห้อเนี่ยก็แพงกว่านี้ด้วยนะอันนี้ของมีประโยชน์มีค่ากินเหล้ามีแต่ทำให้สุขภาพทรุดเสื่อมแล้วก็รู้สึกว่าไอ้คลิปโฆษณาพวกนี้เนี่ยติดนะคนก็ขำกันทั้งเมืองอ่ะแล้วก็ดูจะโดนใจก็เผยในปีนี้จะมีคนห่อของขวัญอย่างเงี้ยไปมากนะลักษณะกล่องอะไรเงี้ยเปิดเอาไปเซอร์ไพรส์นะเปิดก็ต้องตื่นเต้นนะจะเป็นเหล้าหรือเปล่านี่เขาบอกขึ้นต้นเขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยแช่งกันนี่นะเปิดเลยเปิดเลยอย่างนี้ใครยกใครหิ้วของขวัญแบบนี้เอาไปให้คนเดี๋ยวต้องทักบอกนี่จะไปแช่งกันเหรอเตรียมใส่น้ำแข็งใส่แก้วไว้เรียบร้อยแต่เมื่อก่อนเราก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะตันทางบุญต้องมีเท่ากันด้วยนะแล้วก็พอเปิดตุ๊กกันมาเอาเลยฉลองกันเลยนะก็ยุคนี้น่าจะเปลี่ยนค่านิยมกันใหม่เพราะว่าเราก็รู้ๆกันอยู่นะเราไม่ดีแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเลิกเลยดีกว่าบางคนก็บอกว่าเลิกเล่าเข้าภาษาเลิกมาได้ตั้งหลายเดือนนะต่ออีกนิดนึงอีกหน่อยมาจนถึงปีใหม่ผมก็แบบนี้เหมือนกันก่อนนี้นะตอนที่เรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ลองดูที่แต่ตอนนั้นแบบเลิกเหล้าแล้วก็เลิกกินเนื้อสัตว์ด้วยครับผมก็มาเข้าพรรษาเมื่อปี2528โอ้โห2500ตั้งแต่บัดนั้นมาเข้าพรรษามาแล้วก็ออกพรรษาไม่ใช่เสียดายลองต่อยหน่อยนึง อีกนิดนึงอีกนิดนึงนะเข้าปีใหม่ปีหน้าค่อยบวชจ้อยให้เลิกตั้งแต่มาเรื่อยเลยนะลดได้อะไรอมรกับมันไม่นะไม่นะก็มีเพื่อนบ้างนิดหน่อยที่แบบเพื่อนก็ชวนหรือว่าเราไปงานไปกินเลี้ยงอะไรก็เขินเขินมานิดหน่อยนิดหน่อยแต่แรกๆแล้วก็มีวิธีบอกอ่ะ
ตอนนี้รักษาสุขภาพตอนเข้าภาษาก็ง่ายหน่อยมันเข้าภาษาแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ก็เนี่ยรักษาสุขภาพนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอไปได้ตอนหลังมาเนี่ยเพื่อนก็เลยรู้ละเราก็ไม่กินไม่ดื่มไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปนะผมเผาแล้วตัดก็ดูเรียบร้อยมากขึ้นนะแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ไม่หลงแฟชั่นแฟชั่นเราเห็นว่าชีวิตอย่างนี้เนี่ยดีกว่าแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆด้วยที่หลายคนก็ยังจนบัดนี้ก็ยังไม่เลิกครับ ยังสนุกสนานเฮฮาเมื่อเช้าไลน์คุยกันนะเพื่อนในกลุ่มมีคนหนึ่งเขาบอกโอ้เขาหายไปนานอ่ะแล้วเขาก็กลับมาโอ้โหกันนี่คุยใหญ่เลยนะชีวิตเขาก็เปลี่ยนอ่ะตอนนี้มาเกษียณแล้วแล้วก็เขาก็เออร์ลี่ไปก่อนนานแล้วล่ะคนเนี้ยแต่ถ้ายังรับราชการอยู่ป่านนี้ก็ต้องเกษียณละตอนนี้ก็ไปขายน้ำคอร์ฟิวน้ำเขียวพิเศษบอกเพื่อนเลยบอกว่าตอนนี้ผมก็มาเนี่ยแหละปฏิบัติอยู่ในสายของท่านสมณะโพธิรัตน์สายแพทย์วิถีธรรมประกาศเลยนะเดี๋ยวเลยมาก็อนุโมทนาเพื่อนนะพบเห็นทางชีวิตที่เรียบง่ายก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆคนคิดอยู่ว่าอาจจะมีคนอื่นได้คิดได้เห็นบ้างก็นี่แหละถ้าค่านิยมสังคมเราเปลี่ยนใหม่โอ้ยถ้าชีวิตที่เรียบง่ายนี่นะมันแสนสบายแล้วไม่ไปมอมเมากันนะไม่สร้างบาปให้กันชีวิตนี่จะคือเรียบง่ายมันก็สบายไม่ต้องไปแสวงหากอบโพยอะไรมากมายแต่ว่าชีวิตเนี่ย ทุกคนคิดว่ามันต้องเป็นไปตามสังคมนะเพื่อนฝูงอะไรนะพาไปไม่จริงหรอกอาตมามั่นใจนะชีวิตที่เปลี่ยนมาเนี่ยเนี่ยเพื่อนอาจจะดูอยู่นะบางคน เราเนี่ยจะมาเป็นมิตรดีให้เพื่อนไงเป็นเพื่อนที่ดีนะเพื่อนที่ไม่พากันไปตกต่ำไม่ไปเสื่อมเสียนะสังคมเนี่ยเราอยู่ร่วมกันเราก็น่าจะพากันให้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็อย่าให้มันเสื่อมลงต่ำลงแย่ลงอบายมุขสิ่งที่มันเลวร้ายนะพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันเป็นสิ่งเป็นหัวหน้านรกอ่ะนะเป็นทิศทางที่พาให้เราเสื่อมฉะนั้นถ้าเลิกได้มันก็ดีกว่าเราก็น่าจะนำพาสังคมให้เป็นงานกันก็ชื่นชมกับคณะรัฐมนตรีใหม่แม้มีเวลาที่เหลือประมาณปีเดียวแต่ทุกท่านก็ดูตั้งอกตั้งใจแล้วก็ในโอกาสที่ได้ไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยในหลวงท่านก็ทรงให้นะครับเหมือนกับที่ให้ประชาเลยนะบอกให้ใช้ปัญญา ต้องให้โอ้นั่นดีมากเลยทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีปัญญาแล้วก็ดูรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านก็บอกด้วยว่าท่านก็จะพยายามที่สุดนะเพราะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แต่ในห้องเรียนเท่านั้นคือท่านได้ให้ความสำคัญจุดนี้คล้ายๆกับเราเหมือนกันนะเรานี้ถ้าจะว่าห้องเรียนก็ห้องเรียนทั่วเลยนะท้องไร่ท้องนาชีวิตจริงๆอ่ะที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือห้องเรียนการศึกษาแล้วเราก็ให้จริงๆด้วยให้สัมมาทิฏฐินะจะให้อย่างจะทำการกสิกรรมเราปลูกพืชปลูกผักแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีใช้ยาฆ่าแมลงเด็กเราก็ทำได้จริงเมื่อวานนี้มีเด็กนักเรียนมาดูงานโอ้โหสมัยนี้นะเด็กอนุบาลอนุบาลมาดูงานโรงเรียนบ้านเด็กค่ะโรงเรียนบ้านเด็กมาโรงเรียนบ้านเด็กโอ้โหเห็นแล้วทึ่งเลยนะแต่น่ารักอ่ะเด็กเขาแบบเข้าแถวเป็นระเบียบในชุดอะไรเนี่ยแล้วเขาก็มาเรียนรู้เด็กเรารุ่นพี่ก็สอนครับสาธิตทำอาหารทำอะไรนะจัดระเบียบก็น่าเอ็นดูอันนี้คือนอกห้องเรียนเขาใช่ไหมเขาก็มาเรียนดูนะนอกสถานที่นะแล้วเขาคงจะได้สัมผัสวิถีชีวิตอย่างนี้บ้างนะผู้ใหญ่ก็มีมาเรื่อยๆเราที่นี่นะ ก็ถ้าทิศทางแม้การศึกษาเนี่ยที่จะเน้นไปในทางที่เพื่อสังคมมากขึ้นเด็กไม่ใช่อยู่แต่ในห้องเรียนหรือว่า
คิดแต่กับตัวเองนะทุกวันนี้เนี่ยมีแม้ทั้งเราเข้าไปมีจิตอาสาครูเนี่ยก็พยายามให้การศึกษาทางด้านนี้ยิ่งถ้ามีครูที่สามารถให้ปัญญาแบบยังไงปัญญาที่จะพาคนทุกข์นะปัญญาโลกุตระปัญญาโลกุตระด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งสุดยอดเลยเพราะว่าแม้เราจะอยู่ในสังคมเนี่ยแต่โลกุตระเขาจะอยู่เหนือโลกสังคมโลกธรรมไม่สามารถที่จะทำร้ายทำลายเราได้นะโลกธรรมก็ดาบยศสรรเสริญที่ทุกคนวิ่งไปแสวงหากันนะความสุขสวรรค์อะไรเนี่ยโอ้โหเราอยู่เหนือแล้วก็ไม่ต้องหลงมัวเมาไม่ต้องไปวิ่งตามสังคมเสียเงินเสียทองเสียเวลาแต่เพื่อเสียสุขภาพด้วยเพราะนั้นถ้าได้ปัญญาโลกุตระเนี่ยโอ้โหพ้นทุกเรื่องแท้จริงนะพ้นแล้วก็พ้นเลยนะไม่เวียนกลับไปอีกเนี่ยโอ้โหสุดยอดของชีวิตคนที่ไม่ได้อย่างนี้พุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหมือนโมฆะบุรุษนะนะถ้าไม่สามารถได้อริยทรัพย์ติดตัวไปส่วนกรณีที่เรื่องบัตรคนจนเนี่ย หมายคิดว่าหลายคนยังจะมองเห็นว่าเอ๊ะมันจะดีหรือไม่ดียังไงนะแง่ลบก็มีเยอะแต่มาเนี่ยหลังจากศึกษาดูเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะดีนะเหมาะสมกับยุคนี้ด้วยโดยเฉพาะ ที่เรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยคือบัตรสวัสดิการเขาให้ใช้แลกซื้อสินค้าที่จำเป็นไม่มีหลอกเล่าเล่าอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ให้ร้านทองฟ้าร้านทองฟ้าราคาประหยัดก็สวัสดิการก็คือสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานกับประชาชนก็จะได้รับจริงๆตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นบอกว่ามีอะไรนะมีชิงโชคด้วยมีชิงโชคซึ่งคนไทยชอบมากคนไทยชอบรู้สึกว่าถูกใจนะวันนี้วันที่หนึ่งจะขายวันนี้ไว้ออกที่หนึ่งวันที่16คนไทยชอบจะขายอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีชิงโชคใช่มันมีลุ้นไงมีลุ้นมีนะมีหัวใจมีการขยับเต้นแรงขึ้นถูกใจดูเธอเขาพยายามนะคือจะให้โดนใจคนให้คนนั้นกลับมาคือหมายถึงว่าแต่ละบัตรเนี่ยก็จะมีเบอร์อยู่ใช่ไหมคะก็จะดูเลขท้ายอะไรอย่างเงี้ยลอตเตอรี่อย่างเงี้ยหรอแต่ละวันแต่โปรโมชั่นอะไรก็ไม่เท่ากับเนี่ยของป้าแดงอ๋อป้าแดงป้าแดงเนี่ย5 บาทโปรโมชั่นนี้มีตลอดด้วยนะตลอดเลยโอ้โหมันเห็นวันก่อนเนี่ยถามพวกเด็กเราที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกถามข้าวแกงอะไรเงี้ยจานเท่าไหร่โอ้ไม่ต่ำกว่า30สามสิบอันนี้5 บาทเองอ่ะทานไม่ได้30คำนะคะข้าวแกงจานหนึ่ง30 บาทเราก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเห็นอยู่วัดแล้วก็ตักการพูนดิเจอกันหรือยังไปดูอุทยานมุนิยมเนี่ยโอ้โหตักกันนะโอ้โหก่อนนู้นให้ตักเองห้าบาทเรียกว่าโอ้โหถูกมากเลยแล้วก็น่าสนใจน่าประทับใจที่ว่ามีแม่มาช่วยตัดใบตองด้วยนะค่ะหายากแล้วนะคะห่อใบตองดูบรรยากาศดีนะคะไทยอบอุ่นดีนุ่งผ้าลายด้วยแล้วขายถูกขายถูกมากเลยเนี่ย5 บาทนะสมัยนี้พอละ10 บาทนี่ก็ถือว่าถูกแล้วนะคะ5 บาทนี่ยิ่งกว่าถูกอีกบอก450ห่อเนี่ยหมดภายใน1 ชั่วโมงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะแล้วก็เอ๊ะขาย5บาทอยู่ได้ยังไงป้าแดงบอกว่าเพราะว่าใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็คือไม่คงไม่มุ่งไปรวยเผลอมุ่งมาจนอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะชีวิตก็อยู่ได้แล้วก็มีความสุขอาจจะสุขสำราญเบิกบานใจด้วยนะก็เนี่ยพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นนะว่าเออเราไม่ต้องเอากำไรมากนะแค่พออยู่นะก็อยู่ได้แล้วง่ายด้วยนะเนี่ยชั่วโมงกว่าหรือชั่วโมงนึงเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทำอะไรอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายนะ450พอละ5บาทก็อยู่ที่ 2,250 บาทชั่วโมงเดียวนะชั่วโมงเดียวค่ะ250บาท 70,000 เนี่ยโอ้โหนี่ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้คิดว่าอย่างเก่งก็ได้มากกว่าทุนสักห่อละบาทเดียวละมั้งเพราะกระดาษก็ต้องซื้อใบตองก็ต้องซื้อถ้าเราไม่ได้ปลูกเองนะคะยิ่งแถวบ้านเราเนี่ยสบายเลยนะ
ช้ใบตองล้วนๆก็ได้ของเราเนี่ยใบตองซับข้างในก็ได้ก็เนี่ยวันนี้ดูข่าวแล้วรู้สึกมันหลากหลายดีเหมือนกันเนาะคือสะดุดอันหนึ่งสะดุดไอเนี่ยโบนัสเนี่ยคือการมีโบนัสมากเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะสิกมารู้สึกไหมคือเราเคยอยู่สังคมโลกมาก่อนนะอาจารย์นินไทยจะเป็นข้าราชการเนี่ยโบนัสของข้าราชการอยู่อันต่ำสุดเลยมีอ่ะมีเมื่อกี้นี่อันสุดท้ายเลยข้าราชการ 0. จุดกว่าเปอร์เซ็นต์อ๋อเดี๋ยวนี้มีด้วยเหรอทำไมนั้นไม่มีอ่ะเนี่ยเนี่ยข้าราชการเห็นไหมเบอร์8เนี่ย 0.75 ถึง 1.5 เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียงลำดับโบนัสเนี่ยมันเป็นการประกาศให้โลกรู้เลยว่ายิ่งมีโบนัสมากยิ่งทุนนิยมรุนแรงหยาบคายเห็นแก่ตัวมากสุดๆเพราะมันเอามากไงมันเอามากมันเลยมาแบ่งไม่ใช่ว่าแบ่งมากเลยนะแบ่งส่วนนึงเล็กๆแต่ในส่วนนึงเล็กๆก็ยังมีค่าในทางตัวเลขอ่ะสูงกว่าอีกหลายๆอย่างไงเนี่ยเราดูอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยสามอันดับแรกอ่ะก็ให้โบนัสได้มากแสดงว่ามันกำไรมากใช่กำไรมากคือไปเอาคนเขามากไงไปหลอกลวงไปล่อลวงไปใช้ฉลาดเฉโกได้มากเนี่ยถ้าเราเรียงดูเนี่ยอุตสาหกรรมกับพลังงานเนี่ยไม่เรียงกันเลยสองธุรกิจนี่มันจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะอสังหาริมทรัพย์กับธนาคารก็เหมือนกันก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะขายปีกเนี่ยอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยการยืนยันสิ่งนี้เนี่ยถ้ามองในมุมทุนนิยมก็จะมองในมุมว่ามีความเฉลียวฉลาดในการได้กำไรมากอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองในมุมบนนิยมเรารู้สึกว่าเขาเป็นธุรกิจธุรกรรมที่เห็นแก่ตัวยิ่งมากขึ้นเขาเลยแบ่งปันตรงนี้ได้มากแต่ในความคิดไหมคะว่าเขาให้โบนัสพนักงานเยอะเนี่ยเพื่อให้พนักงานเนี่ยไปตะเกียกตะกายกระตุ้นให้ขายก็ใช่มันเป็นตัวไปล่อใหญ่ไงใช่ค่ะล่อเพื่อให้ลงนรกใหญ่เลยล่อไปให้ไม่ให้มันรู้จักไม่รู้จักคำว่าพอไงคนเนี่ยนะโบนัสเนี่ยคูณ7คูณ10อะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ถ้าพนักงานหรือคนของคุณไม่รู้จักคำว่าพอคูณเท่าไหร่มันก็ไม่พอเอ๊ะของเราอาตมาเนี่ยนะโบนัสคูณ6ในสมมุตินะค่ะกินเหล้าวันเดียวต้องคูณ7เลยนะนึกออกมั้ยคือเงินเหมือนที่จะมาเคยซื้อหวยแล้วถูกหวยได้เงินมา 12,000 อ่ะคืนนั้นกินเหล้าหมดไป 20,000 นึกออกมั้ยคือตราบใดที่มันไม่รู้จักพอเนี่ยจะมานึกออกมีสภาวะไม่ออกไปแทงกันมานึกออกตอนปีใหม่ก็ไปซื้อของของขวัญให้ชาวบ้านครับจนเงินเดือนหมดอย่างเงี้ยนึกออกค่ะคือตราบใดที่เรายังไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักคำว่าหยุดพอเพียงสักทีมันก็มีวันจบเนี่ยอย่างยายเนี่ยอย่างที่คุณอีทเมื่อกี้คูณให้ดูแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยว450ห่อห่อละ5บาท200 2,250 บาทใช่ไหมล่ะอย่างคูณ30ก็ไปดิเกือบ 70,000 ละต่อเดือนนะเขาก็อยู่อย่างสบายๆแล้วต้นทุนขออภัยเถอะนะก็บะหมี่เหลือง4กิโลไม่มีขาว2กิโลเราลองคูณเล่นๆนะเพราะฉะนั้นสบายป้าแดงเนี่ยสบายๆอยู่แล้วล่ะอยู่ตรงเนี้ยแล้วทำงานจริงๆถึงแม้ว่าจะทำนานๆใช้เวลาก็ไม่กี่ชั่วโมงหรอกแต่ขายชั่วโมงเดียวมันหมดลักษณะตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะถ้าประแดงทำมากกว่านี้ได้ไหมมากได้แต่ก็เหนื่อยเอาพอดีสำหรับตนเองดีกว่าอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะคนไทยทำแค่พออยู่พอกินถือว่าคนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเป็นพี่ๆน้องๆเราเป็นญาติเราไม่ต้องเอามากหรอกแล้วอยากจะสมนาคนที่คิดโฆษณาเนี่ยกินเหล้ามากกว่าคือรู้สึกเขาไม่ธรรมดาเลยเขาคิดได้เปิดมาเป็นไฟฉายเราสะดุดไหมตอนที่เอากล่องไปให้ครั้งแรกเนี่ยเขาเริ่มมีตัวละตัวเฮ้ยหมายความว่าไงว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันจะตรงกับศาสนาพุทธอยู่อย่างนึงก็คือการดูอะไรก็แล้วแต่อย่าดูที่รูปต้องดูภายในเขาด้วยภายในคือเราอย่าไปด่วนสรุปคนคือเราเห็นกล่องภายนอกเห็นไหมสรุปแล้วเฮ้ยมึงแช่งกูเหรออะไรทำนองนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อย่ามองคนแต่เปลือกภายนอกเพราะเราไม่รู้หรอกเห็นไหมแล้วก็มีขำมีฮาตึมเห็นไหมแล้วก็มีใส่หนวดด้วยต่างหากอะไรอย่างนี้ไงไม่นี่มันเป็นมุกของเขาใช่คนสมัยนี้เขาก็จะมีมุกหลอกกันอย่างนี้แหละใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้สอดคล้องกับความเป็นศาสนาพุทธก็คืออย่าเพิ่งด่วนสรุปเห็นกล่องภายนอกอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าข้างในคือเหล้าแต่เมื่อควักออกมาแล้วนั่นคือแสงสว่างใช่ไหมแล้วเรียนแบบไอสไตน์ด้วยไหมแลบลิ้นเนี่ยเห็นไหมแลไอสไตน์แลบลิ้นด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมพอควักออกมาเป็นตุ๊กตาเป็นถั่วฝักยาวเป็นบ้องข้าวหลามแล้วควันออกเลยนะเป็นกระบองเพชรเป็นล่มเป็นเครื่องดูดเป็นเครื่องมันมีไอเครื่องดูดซ่วมนี่ไงก็เห็นอยู่นะก็รู้สึกว่าเนี่ยเขาพัฒนาอะไรของเขาไปคือน่าอนุโมทนากับไอเดียตรงเนี้ยนะแล้วก็อนุโมทนากับลิขสิทธิ์ที่ไม่มีกับการเอาของขวัญไปให้ในสิ่งเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมความแก้วเลยเนี่ยจบสิ้นกันทีไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า
นะสุราเมระยะมัชชะในหยาบกลางละเอียดเนี่ยเอาออกไปซะให้หมดจากใจเราให้ได้เฮ้ยเฮ้ยให้เราเท่ากับแช่งแต่งฉากด้วยแต่งฉากหน่อยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรทีวีเห็นความจริงมันไม่หน่อยลุ้นเอฟเฟกต์มันไปนิดนึงคือนั้นสิ่งนี้แหละเห็นไหมล่ะนี่ก็เป็นรูปธรรมให้บอกแล้วว่าธรรมะเท่านั้นข้างหลังนี่เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะธรรมะเท่านั้นที่จะครอบคลุมอบายมุขได้ที่จะไม่ทำให้อบายมุขมาทำอะไรเราได้ใช่ไหมล่ะและในคณะธรรมะข้างหลังเราก็จะมีโพชฌงค์7นะมีมรรคมีองค์8มีทางเดินในการปฏิบัติในทางที่เป็นสัมมาอริยมรรคทั้งหมดนะที่จะไม่มีสิ่งที่จะมาทำให้ความไปสู่โลกโลกีเรามันพัฒนาขึ้นธรรมะเท่านั้นที่จะพัฒนาไปสู่โลกุตระได้ลักษณะเนี้ยก็ถือว่าโบนัสเนี่ยใครๆก็อยากได้นะคะจะว่าไปชาวโสก็มีโบนัสนะคะตอนนี้เรากำลังผลิตโบนัสเต็มเลยงานนัดกันมาค่ะใช่ไหมคะโอ้ไม่ว่าจะการปลูกนะคะพืชนะคะการทำนิทรรศการมีชีวิตรอบๆเรือนบวรของเราใช่ไหมเด็กๆก็ลงไปปุ๊บเลยนะคะตอนนี้โบนัสคือนัดกันมาให้เราทำงานข้าวก็เริ่มมาเทศกาลข้าวเกี่ยวข้าวนวดข้าวแพ็คข้าวสังคมใช่แล้วเราก็จะทำตลาดอริยะนะคะหมายถึงว่าจะแจกจ่ายของในราคาถูกนะคะต่ำกว่าทุนให้กับประชาชนเนี่ยในปีใหม่นี้อันนี้ค่ะเรียกว่านัดกันมาแจกดีกว่านะคะโบนัสของเราพวกเราได้โบนัสทุกวันอยู่แล้วก็คือโบนัสที่เราได้มีความรู้สึกว่างในจิตของเราพอเราวางอะไรได้เนี่ยมันจะสัมผัสความว่างได้ไงความว่างตอนนั้นก็คือโบนัสของเราที่เราได้ในแต่ละวันในการสั่งสมไปสั่งสมไปสั่งสมไปลักษณะนี้ไงนั่นตรงนี้เนี่ยการเสียสละโดยไม่มีคำว่าไอ้หวังอยู่ในใจเนี่ยหอวอนาการงองูเนี่ยนะการเสียสละนี่มันเป็นเขาเรียกอะไรกุศลนั่นกุศลจะต้องมีบุญด้วยบุญก็คือความไม่มีไอ้หวังนี่แหละเกื้อปนอยู่ในตรงนี้ไงน้ำนองเนี้ยเมื่อก่อนทำงานก็นึกอดีตสามีทำงานธนาคารนะคะเขามีโบนัสทำไมเราไม่เห็นมีโบนัสเลยธนาคารมีโบนัสต้อง2เดือนแน่นะคะเราไม่เห็นมีโบนัสเลยนะคะอะไรเงี้ยนึกก็คืออยากได้สมัยก่อนก็คืออยากได้แต่ตอนนี้เราไม่ต้องใช้อะไรเงินทองอะไรในการที่ไปแสวงหาความสุขข้างนอกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำในสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นได้อย่างเช่นการศึกษาเนี่ยค่ะเขาเลยบอกว่าคนเขาบอกว่าตอนนี้โลกเป็นโลกาภิวัตน์เด็กเก่งในไทยไม่พอต้องเก่งระดับอาเซียนด้วยนะคะสิมากก็เลยนึกว่าคิดผิดหรือเปล่าคิดผิดคิดใหม่ได้นะคะความเก่งแบบนั้นน่ะมันยังไงอ่ะมันเป็นเก่งในด้านวิชาการอ่ะไม่ยากหรอกนะคะแต่ก็มีคนบอกว่าการสอบเข้ามหาลัยระดับแกตแพทเนี่ยมันล้มเหลวหรือเปล่าการศึกษาน่าจะสร้างความรู้ให้มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศให้ได้เปลี่ยนแปลงคนก่อนอ่ะคนเรียนคนศึกษานะให้ดีขึ้นก่อนไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้แล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเลยเคยคิดเหมือนกันนะคะผู้ที่ไปแข่งขันคำนวณเป็นเอกวิทยาศาสตร์เป็นเยี่ยมอะไรต่างๆนะคะเขากลับมาช่วยประเทศหรือเปล่าเนาะหรือเป็นแค่นักวิชาการกลับไปช่วยบริษัทที่ว่ามีผลผลิตผลประกอบการที่โบนัส1ใน10นั่นน่ะสิคะไปช่วยบริษัทในทุนซะมากกว่าหรือเปล่าเขาก็ประมูลตัวออกไปการศึกษาที่สงยิ่งเห็นแก่ตัวมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็น่าคิดมากแล้วเขาบอกว่าตอนนี้จะต้องเข้าห้องเรียนหรือเลคเชอร์ให้น้อยลงต้องเรียนข้างนอกหรือเน้นปฏิบัติจริงให้มากขึ้นอันนี้รู้สึกว่าดีนะคะน่าจะถูกต้องเพราะว่าท่องหนังสือเนี่ยได้โอเคข้าวมีหลายพันนะแบบนั้นแบบนี้ต้นข้าวต้องปลูกอย่างนี้แต่ว่าพอมาเจอข้าวจริงอ่ะอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่านั่นคือต้นข้าวใช่ไหมคะเช่นสิกขมาเป็นต้นนะฮะเมื่อก่อนนึกว่าต้นหญ้าทำไมสีสวยจังพริ้วเชียวนี่ก็ทำศึกษาธิการน่าจะพาเด็กมาฝึกงานที่บ้านล่างในช่วงนี้เนาะแล้วก็จะได้ความรู้ที่หลากหลายมากใช่ค่ะหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาทำยากนะคะไม่เหมือนโรงเรียนสมาร์ทศึกษาของเราเพราะเราจะมีงานอะไรต่างๆกิจกรรมเยอะแยะมากมายเพราะเราเป็นชุมชนของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วของการเรียนการศึกษาตลอดเวลาบวรค่ะบวรค่ะบ้านวัดโรงเรียนเรานั้นกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างและตัวแบบในการเปลี่ยนแปลงการเรียนการศึกษาของบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยให้สัมพันธ์กันอย่างดีนะคะเราก็ยินดีเนาะยินดีใครจะมาเมื่อวานนี้ก็มาใช่ไหมฮะเด็กน้อยบ้านเด็กวัดอะไรเงี้ย
คือเดี๋ยวขอเสริมสิกมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งแวะนิดหนึ่งแล้วกันก็คือข่าวแรกเนี่ยที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าในหลวงเนี่ยในหลวงท่านตรัสถึงว่าจะต้องใช้ปัญญาในการเข้าไปหารากเหง้าที่แท้จริงว่ามันแก้ปัญหาได้หรือไม่เห็นไหมนี่คือทรงพระปัญญาของในหลวงนันทิสิทธิ์การศึกษาต้องแก้ปัญหาได้ทีนี้เราอาตมาก็เลยมานึกว่าถ้าคุณอีทจำได้นะงานปีใหม่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านให้พรปีใหม่สำหรับประชาชนชาวไทยท่านใช้คำว่าคนของท่านเนี่ยนะประสบนิกรของท่านเนี่ยจงใช้จงรู้ความจริงตามความเป็นจริงโดยไม่มีอคติด้วยปัญญาที่แท้จริงเนี่ยคือฟังพรของในหลวงรัชกาลที่10อาตมารู้สึกสะดุดเลยนะโอ้โหท่านไม่ธรรมดานะรู้ความจริงตามความเป็นจริงโดยไม่มีอคติด้วยปัญญาที่แท้จริงแล้วพอมาให้ศีลให้พรกับผมพูดครมชุดใหม่ให้ศีลให้พรครมชุดใหม่ให้ใช้ปัญญาในการลงล้วงไปดูถึงรากที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาที่จะเป็นปัญญาที่เข้าไปล้วงรู้ได้จริงต้องเป็นปัญญาระดับโลกุตระเท่านั้นถ้าเป็นความฉลาดเฉโกมันจะไม่เห็นไงมันยิ่งแต่จะเพิ่มทวีความเห็นแก่ตัวขึ้นไปทุกทีแต่ถ้าเป็นปัญญาที่เป็นโลกุตระพอสูงขึ้นมันจะมองเห็นสิ่งที่ต่ำลงเรารู้ว่าไอ้สิ่งต่ำลงมันคือรากเหง้าที่แท้จริงหรือไม่ต้องก็เหมือนอุลตร้าแมนที่ต้องไปรู้บ้านก็ซิล่าเนี่ยใช่ไหมล่ะมันก็ต้องกระทืบเผาบ้านก็ซิล่าให้มันหมดให้มันสูญไม่ได้ดูเรื่องนี้คืองี้จันคืออุลตร้าแมนเนี่ยนะหน้าที่มันมีหน้าที่แต่กระทืบก็ซิล่าใช่ไหมล่ะกระทืบเป็นร้อยตอนเลยนะก็ไม่หมดสักทีนึงแต่ถ้าอุลตร้าแมนฉลาดเข้าไปดูถึงรังของก็ซิล่าบ้านก็ซิล่าว่ามันอยู่ที่ไหนอะแล้วเผาป่ะเนี่ยกําเนิดเอาชานเอาเฮดบอมอยู่ในสวนมนสิการแม่นแล้วโดนที่มันอยู่ตรงไหนปุ๊บเอาเฮดบอมไปบอมมันเลยตุ้มพอบ้านก็ซิล่าตายจ้อยเอาละอุลตร้าแมนตกงานจากการที่ต้องไล่กระเทือนก็ซิล่าหนังเรื่องนี้ก็จบใช่อุลตร้าแมนก็ไปเอาจอบเอาเสียมขุดช่วยชาวญี่ปุ่นได้ต่อใช่มั้ยฮะในการที่จะทําอะไรต่อไปก็เหมือนกับที่พระองค์ท่านบอกว่าให้ครม.เนี่ยดูแลเรื่องความมั่นคงแต่ว่าไม่ใช่มิติเรื่องการเมืองอย่างเดียวแต่เรื่องความเป็นอยู่เรื่องอาหารเนี่ยทั้งอาหารทั้งความทั้งสุขภาพโอ้ทุกอย่างความมั่นคงไม่อยู่ที่อย่างเรื่องเลือกตั้งอย่างเดียวนะคะถ้าพูดถึงแต่ว่าท่านมาสรุปตรงนี้ต้องใช้ปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นปีท้ายปีแต่มารู้สึกนะต้นปีท่านบอกให้คนรู้ความจริงตามความเป็นจริงโดยไม่มีอคติด้วยปัญญาพอท้ายปีบอกว่าให้เอาปัญญาลงไปดูว่าปัญหาที่แท้จริงถูกแก้ได้จริงหรือไม่สุดยอดในหลวงเราในการที่10ท่านละเอียดละอ่อนนะคะใช่ซึ่งดูข่าวอย่างวันนี้นะคะก็เห็นทั้งเรื่องของการศึกษาพระองค์ท่านให้ความสำคัญเหมือนกันนะคะการศึกษาทำยังไงคะที่จะทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราค่ะคนสงสัยว่าระยะเวลาแค่ปีเดียวมันจะทำอะไรได้นะเดี๋ยวเวลาแค่ปีเดียวธรรมาก็มานึกถึงว่าเอที่พอสำนักพุทธอ่ะเข้าไปแป๊บเดียวโอ้เปลี่ยนเยอะเลยอ่ะปรับปรุงอะไรจนถึงบัดนี้รู้สึกว่าโอ้โหรามเสน่ห์ใช่ไหมลุงรามเสน่ห์เนาะครับทำได้เพราะนั้นถ้าทำแบบมันโดนอ่ะถึงจุดอ่ะที่จุดเนี่ยอย่างกรณีของสำนักพุทธหรือว่าวงการศาสนาในเมืองไทยเนี่ยมันก็เห็นกันมานานแล้วว่ามันเสื่อมมันไม่ดีมันบกพร่องตรงไหนทุจริตอะไรต่างเนี่ยจริงๆวงการราชการทุกแห่งอ่ะมีเรื่องทุจริตทั้งนั้นเนี่ยถ้าสามารถแก้ไขอันนี้ได้เนี่ยโอ้โหโดนใจประชาชนแน่นอนโดนแน่แล้วก็ยิ่งกว่าให้เล่ามากกว่าแช่งอีกเต็มยิ่งมีอยู่แล้วทั้งปีนี่มัน365วันนะไม่น้อยเนี่ยมันก็โอ้โหทำได้เยอะได้มากมายเลยของเราก็รู้สึกจะที่โดนใจก็คือเห็นอาจารย์ยักษ์กันนะได้เข้าไปแต่ตัวใหญ่ๆนะมันก็คืออาจารย์ยักษ์ตัวใหญ่มากเลยเนาะตัวใหญ่ๆสูงกว่ารัฐมนตรีเหมือนนายกประยุทธ์เนี่ยตัวใหญ่นะแล้วงานท่านก็ยิ่งใหญ่นะใช่นะท่านจะไปช่วยเหลือเกษตรกรก็หวังว่าคงจะให้ปัญญากับเกษตรกรหรือว่าประชาชนให้เกิดปัญญาเกิดแสงสว่างว่าเออมีชีวิตที่พอเพียงนะหรือกสิกรรมไร้สารพิษเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรอ่ะความหวังของประเทศชาตินะฮะถ้ากสิกรรมของประเทศชาติเนี่ยเป็นกสิกรรมไร้สารพิษไปสัก 50% เนี่ยก็นับว่าดีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยก็เป็นเกษตรกรมากด้วยซ้ำไปเราไม่ต้องไปเป็นหนี้เรื่องปุ๋ยอะไรอ่ะ
ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเลยแล้วก็ผลิตกันแล้วก็นึกถึง3อาชีพกู้ชาติที่พ่อท่านเคยพูดนะคะเป็นไปได้นะคะเห็นไหมคะเรื่องของปุ๋ยเรื่องของเกษตรกรที่เป็นออร์แกนิกเรียกว่าทำให้ชีวิตของคนไทยพื้นแผ่นดินบรรยากาศอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นหมดเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นโบนัส สำหรับประเทศชาตินะคะในการในการให้รัฐมนตรี ยุคกลุ่มนี้ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งจะพัฒนาแม้แต่เวลาเป็นปีก็ตามแล้วเห็นแสงสว่างที่ดีๆในหลายๆจุดในรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยค่ะเนี่ยรัฐที่ในทางสมัยก่อนเขาบอกว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แต่งานนี้นะถ้าสมมติไอ้แจ็คเนี่ยนะถ้าไอ้แจ็คเนี่ยมันเป็นไอ้แจ็คแมนคิงนะเป็นอบายมุขเป็นเคมีเป็นอะไรเนี่ยนะยักตืบมันเลยใช่ตืบแจ็คให้ตายไปเลยอะไรทำนองนี้ไงแต่ว่าสมมติแจ็คเขาปรับเป็นสมาธิฐิในทางโลกุตระได้แจ็คกับยักษ์ก็กอดคอกันพัฒนาประเทศไปได้ใช่ค่ะนั้นคุณจะอยู่ฝั่งไหนล่ะถ้าบักแจ็คเนี่ยอยู่ฝั่งแจ็คแมนคิงพี่ยักตืบมันเลยนะแต่ว่าถ้าพี่แจ็คพัฒนาไปอยู่โลกุตระก็ช่วยนะกลายเป็นจะสัจจะแจ้งความจริงอะไรก็ช่วยกันไปลักษณะนี้ไงก็โอ้โหคนไทยก็อยู่แบบไพฟ้าหน้าใสนะคะโบนัสโบนัสโบนัสสิ้นปีก๋วยเตี๋ยวห่อละ5บาทก็คงจะมีเพิ่มขึ้นหรือห่อละ10บาทจะมีเพิ่มขึ้นเพราะเราจะอยู่แบบคนไทยๆซึ่งสังเกตดูนะคะชาวบ้านที่เคยมาทำการค้าอะไรต่างๆเนี่ยเล็กๆน้อยๆถั่วต้มมันต้มเนี่ยคุณยายคุณป้าที่ขายข้างที่ทำงานสมัยก่อนอ่ะขายดีๆเราจะซื้อทุกวันหายไปละพอกลับมาป้าหายไปไหนล่ะโอ้ป้าขายแค่นี้ก็พอแล้วไปเลี้ยงหลานกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบสบายใจคนไทยไม่ได้เนี่ยคุณยายนี่ถ้าขายห่อละ5บาทเสร็จภายใน1ชั่วโมงขอโทษนะคะถ้ามีความขี้โลภหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะโอ้โหขายสักครึ่งวันจะรวยกว่านี้อะไรต่างๆสุขภาพก็จะแย่คุณแม่ก็จะหั่นใบตองไม่ทันใช่ไหมคะคำว่าพอเนี่ยเขาจะรักษาสมดุลสุขภาพด้วยนะใช่สิ่งที่สมัยก่อนไม่รู้นะตอนที่เรายังอยู่วงข้างนอกเนี่ยเราก็จะทำแต่ OT OT นั่นแหละค่ะเพราะมาอะไรเพราะเราไม่พอไง OT OT overtime overtime อยู่นั่นน่ะสุดท้ายน็อกเลยท่านคะครับ OT OT ไปแล้วเสร็จแล้วก็ได้เงินเยอะเงินเยอะก็ผ่านเยอะไปผ่านให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเข้าไปอีกสรุปแล้วมีแต่ตายกับตายอ่ะถึงอายุน้อยอ่ะสังเกตดูคนที่งานเดินเงินดีแล้วก็ฟูฟ้าในสังคมเนี่ยตายไวตายไวมากเลยค่ะโอ้โหได้เงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะใช่ค่ะแล้วไม่ใช่จ่ายดีด้วยนะคะใช้จ่ายดื่มอะไรก็ไม่รู้เข้ากับตัวเองไปนอนดึกไปเที่ยวเตร่ให้ของที่เขาแช่งอะไรใช่ค่ะปีใหม่ก็จ่ายหมดตัวไม่ได้ให้ไฟฉายแต่ให้อบายปีใหม่นะคะก็ต้องให้พวกเราเหมือนต้องใช้ปัญญาเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่10เราได้ส่งมีพระราชดำรัสไว้นะคะว่าปีใหม่นี้ทำยังไงฮะที่เราจะให้ความสุขกันแบบพอเพียงให้ได้โดยเฉพาะแค่งดเหล้าไปได้นะคะเอาทั้งเหล้าทั้งบุหรี่เลยดีไหมคะเราจะหวังสูงเงินไปหรือเปล่าไม่สูงไม่สูงสูงไม่สูงหวังไว้ก่อนหวังไว้ก่อนเรื่องแค่เหล้าแค่บุหรี่เนี่ยค่ะเราไม่ต้องให้คือทำร้ายตัวเองคืออย่าไปเฉโกว่าไม่ให้เหล้าเดี๋ยวจะให้เบียร์ให้ไวน์ก็ทั้งหมดเลยนะคะไม่เฉเลยค่ะทุกอย่างที่เป็นของมึนเมามันไม่มีประโยชน์กับร่างกายใช่ค่ะลองดูนะคะว่าถ้าปีนี้ทำได้ฉันว่าเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือว่า GDP ในเรื่องความในเรื่องของการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะหันไปซื้ออย่างอื่นมากขึ้นนะคะอาหารเพื่อสุขภาพก็ได้หรือว่าสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอาจจะช่วยลดอุบัติเหตุด้วยนะนั่นนะคะโอ้โหหลายกระทรวงเลยนะคะต้องบูรณาการร่วมกันข้าวนี่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วดันเอาข้าวไปหมักไปเป็นเหล้าดูด้วยมันโง่และมันฉลาดกินข้าวแล้วก็จบเดี๋ยวช่วงที่2รายการนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเราปฏิรูปทางด้านอาณาจักรแล้วนะคะหลายๆเรื่องต่อไปนะคะช่วงที่2รายการเราจะมาคุยกันเรื่องจะปฏิรูปศาสนากันยังไงนะคะในช่วงที่เหลืออีกปีเดียวค่ะในครม.ชุดใหม่เนี่ยจะมีหวังได้หรือเปล่านะคะในช่วงที่2รายการค่ะช่วงนี้พักเคารพธงชาติกันสักครู่ค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเป็นเครือชาติไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทุก
แต่ที่เรียกว่าทำแบบคนจนคือทำวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็ทำแนะนำได้ทำแบบคนจนเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเราก็รวยพอสมควรอยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากแล้วไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละหรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการแล้วก็วันหนึ่งก็วิชาการนั้นเราดูตำราแล้วพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายนั้นก็บอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำยังไงเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรตรงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้ากรองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่เราอารมณ์มันรวยกันไอ้ตำรานั้นไม่จบเฮียครับอ้าวเจี๊ยบมาสวัสดีปีใหม่ครับเฮียให้เราเท่ากับแช่งนี่กลับมาแช่งกันเลยใช่ไหมขอบใจขอบใจมาที่ปีใหม่เลยมาแล้วไม่มีคนถูกแช่งเพราะไม่มีใครให้เราให้เล่าเท่ากับแช่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเลิกเลยก็แล้วกันกลับเข้ามาสู่รายการวาสนาข่าวในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงที่2ของรายการก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมให้ทราบนะคะบอกว่าเราจะต้องมาปรับปรุงหรือว่าปฏิรูปในเรื่องการศาสนากันบ้างค่ะในเรื่องของอาณาจักรเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญเลยนะคะเป็นบ้างนะต้องเอาก่อนเลยใช่ไหมคะเป็นหัวใจหลักเลยนะคะแต่เรามาดูเรื่องราวที่ต้องคิดว่าเอ๊ะตอนนี้ช่วงที่เราจะได้ข่าวกันก็จะเป็นเรื่องของอย่างโดยเฉพาะวันที่1นี่นะคะ1กับ16เนี่ยปกติเลยนะคะหน้าข่าวจะต้นเมื่อวานมีเรื่องต้นตะเคียนต้นตะเคียนแล้วก็ชาวบ้านก็ขอหวยกันตามระเบียบเก่ามากเลยอันนั้นเก่าแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องใหม่นะคะเรื่องที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังอันนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องระดับเรียกว่าพระครูเลยนะคะระดับที่เรียกว่าระดับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะที่มีข่าวในช่วงนี้ค่ะจากคมชลึกดอทเน็ตนะคะตอนนี้ปปป.ค่ะก็อายัดตัวพระครูชนแดนคดีฟอกเงินค่ะชนแดนเมื่อวานนี้นะคะจากกรณีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้จับกุมตัวพระครูกิติพัชรคุณหรือว่าพระครูชนแดนหรือว่านายสมเกียรติขันทองอายุ53ปีค่ะซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
วัดลาดแคเจ้าคณะอำเภอชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหมายจับศาลอาญาซึ่งลงวันที่27พฤศจิกายน2560ในข้อหากระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นนะคะก็จะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยได้จับกุมได้ที่วัดลาดแคค่ะอยู่ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยก่อนหน้านั้นนะคะเมื่อวันที่24กันยายนทางคณะก็ได้นำกำลังเดินทางไปที่วัดลาดแคเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับพระครูกิติพัชรคุณในฐานความผิดคดีทุจริตเงินทอนวัดแต่ว่าครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบตัวนะคะล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีเงินทอนวัดนะคะว่ากองบังคับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.ได้ดำเนินการตรวจสอบการทุจริตเงินทอนวัดซึ่งพระครูกิติพัชรคุณเจ้าอาวาสวัดลาดแควแล้วก็ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์อายุ53ปีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดจำนวน12คดี12วัดความเสียหายก็อยู่ที่28ล้านบาทซึ่งได้มีการสรุปสำนวนคดีส่งไปที่ปปช.โดยมี2คดีที่ทางปปช.ได้ส่งเรื่องต่อไปยังปปง.แล้วก็จากนั้นนะคะทางปปง.ก็ได้เข้าร้องทุกข์กับตำรวจในคดีการทุจริตเจ้าหน้าที่จึงได้ไปขอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้ออกหมายจับพระครูกิติพัชรคุณในคดีฟอกเงินซึ่งศาลก็ได้ออกหมายจับข้อหาร่วมกันฟอกเงินแล้วนะคะซึ่งลงวันที่30พฤศจิกายน2560เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอายัดตัวพระครูกิติพัชรคุณหลังจากที่ศาลอาญาอนุญาตประกันตัวในคดีของกองปราบปรามเพื่อให้ทางปปป.จะนำตัวมาสืบสวนในคดีฟอกเงินทุจริตโกงเงินงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนโดยภายหลังจากที่สอบสวนพระครูกิติพัชรคุณเบื้องต้นก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทางนี้นะคะในวันนี้ค่ะ1ธันวาคมเวลา 8:30 นทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวพระครูกิติพัชรคุณไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปค่ะสำหรับคดีทุจริตที่เกิดขึ้นนะคะทางตำรวจปปป.ก็ได้ตรวจสอบแล้วก็พบการทุจริตเกิดขึ้นที่วัดหลายแห่งโดยรอบแรกค่ะเป็นการทุจริตงบอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแล้วก็พัฒนาวัด12วัดตั้งแต่ปี2555ถึง2559ความเสียหายก็ประมาณ60ล้านบาทมีผู้ต้องหา10รายต่อมานะคะทางบก.ของปปป.ก็ลงตรวจสอบรอบที่2ก็พบว่าเป็นการทุจริตงบอุดหนุน3ประเภทก็คือ1อุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด2ก็งบประมาณในเรื่องของการอุดหนุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ3ค่ะก็เงินอุดหนุนการศึกษาภาคปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาแผนกธรรมแผนกบาลีจำนวน23วัดตั้งแต่ปี2555ถึง2560ความเสียหายก็ประมาณ140ล้านบาทมีผู้ต้องหา19รายค่ะเรามาดูในเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเช่นกันค่ะจาก dailynews.co.th ค่ะสังฆราชนะคะก็มีบัญชาให้มหาเถรสมาคมออกมตินะคะคุมเข้มพระบวชใหม่ค่ะเมื่อวานนี้ที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์อาคารอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนายสมเกียรติธงศรีค่ะรักษาการผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมนะคะว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดพระสังฆาธิการทุกระดับและพระอุปัชฌาย์ให้เข้มงวดพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมรวมถึงเรื่องการคัดกรองคนเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้มีผลโดยทันทีโดยไม่ต้องรอรับรองผลการประชุมพร้อมกันนี้ค่ะทางมหาเถรสมาคมก็ยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานในการร่างหลักเกณฑ์สำหรับการบวชพระใหม่โดยจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำว่าจะต้องบวชกี่วันรวมถึงหลักสูตรที่จะต้องให้พระใหม่ได้ศึกษาระหว่างการบวช ด้วยซึ่งมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตพระพรหมมุนีพระพรหมดิโลกพระพรหมโมลีดำเนินการร่างหลักสูตรให้เสร็จภายใน20วันแล้วก็นำเข้ารายงานมหาเถรสมาคมต่อไป
นายสมเกียรติก็กล่าวต่อไปนะคะว่าการที่มหาเถรสมาคมมีมติดังกล่าวสืบเนื่องการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปรารภในที่ประชุมมหาเถรสมาคมนะคะว่าสมควรที่มหาเถรสมาคมกำหนดวิธีดำเนินการให้พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตนให้มั่นคงในพระธรรมวินัยสมฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์เป็นที่นับถือต่อสังคมไทยโดยมหาเถรสมาคมก็ได้รับสนองพระปรารภดังกล่าวโดยได้ออกมติดังนี้ค่ะ 1. ให้พระสังฆาธิการทบทวนปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23ปีพ.ศ. 2541โดยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พ.ศ. 2541การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการฉบับที่17พ.ศ. 2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์เพื่อให้แก้ไขความเสื่อมและการปรับปรุงคุณภาพของพระสงฆ์จะได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างรวดเร็วและยั่งยืนรักษาการของผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวอีกนะคะบอกว่า2นั้นให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการปกครองควบคุมสอดส่องดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรในปกครองตามพรบคณะสงฆ์ซึ่งกฎมหาเถรสมาคมก็มีมติประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชอย่างเคร่งครัดแล้วก็เพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนคัดกรองผู้ที่จะเข้าบรรพชาอุปสมบท 3. ก็ให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์กำหนดหลักเกณฑ์อบรมพระภิกษุในปกครองให้เป็นที่พึ่งทางใจและทางสติปัญญาของประชาชนแล้วก็บำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 4. ก็ให้เลขาธิการของมหาเถรสมาคมแจ้งพระสังฆาธิการทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากพระสังฆาธิการไม่ปฏิบัติการเจ้าคณะผู้ปกครองสามารถพิจารณาโทษตามจริยาพระสังฆาธิการได้ทันทีค่ะลองฟังแล้วก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะสำหรับพระสงฆ์ในเมืองไทยที่จะมีการปรับปรุงตั้งแต่ในเรื่องพระที่บวชใหม่เลยอะค่ะแล้วมาดูอีกเรื่องนึงนะคะตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้จะเงียบๆไปไม่เงียบเลยนะคะไม่ธรรมดาค่ะความเคลื่อนไหวนะคะของวัดพระธรรมกายกันค่ะจาก manager.online.com นะคะจากรายการลึกทันใจนะคะเขาบอกว่าอีเวนต์ใหม่ของธรรมกายนะคะตอนนี้ไม่ได้ขายดอกดาวเรืองดาวโรยแล้วนะคะแต่ตอนนี้บอกว่าขายต้นเบญจทรัพย์ค่ะต้นหนึ่งก็หมื่นบาทนะคะเท่านั้นเองนะคะค่ะเขาเรียกว่าค่าโฆษณาเรียกทรัพย์จากญาติโยมของธรรมกายล่าสุดนะคะเขาใช้คำว่าโอกาสสุดท้ายนะคะให้ปลูกต้นเบญจทรัพย์รับแสงจันทร์ในวันเพ็ญเดือนอ้ายบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ในวันอาทิตย์ต้นเดือนก็คือวันที่3ธันวาคมนี้ทันทีรวมกองบุญนี้จะทำคนเดียวหรือว่ารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อทำ1กองก็ได้รวมบุญ1กองก็จะมีสิทธิ์ปลูกต้นเบญจทรัพย์1ต้นแล้วก็ติดป้ายซื้อไว้ที่เบญจทรัพย์ต้นนั้นแล้วก็จะได้รับพระของขวัญพิเศษสุดเป็นรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีเนื้อโลหะรุ่นเบญจทรัพย์1องค์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปข่าวนะคะจากทีมข่าวลึกทันใจของ Manager Online กันค่ะคำโฆษณาเรียกทรัพย์จากญาติโยมของธรรมกายล่าสุดคือโอกาสสุดท้ายปลูกต้นเบญจทรัพย์รับแสงจันทร์ในวันเพ็ญเดือนอ้ายบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่3ธันวาคมนี้ท่านที่ร่วมบุญกองทุนนี้จะทำคนเดียวหรือร่วมเป็นกลุ่มเพื่อทำ1กองก็ได้ร่วมบุญ1กองจะได้สิทธิ์ปลูกต้นเบญจทรัพย์1ต้นและติดป้ายชื่อไว้ที่เบญจทรัพย์ต้นนั้นและจะได้รับพระของขวัญพิเศษสุดเป็นรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีเนื้อโลหะรุ่นเบญจทรัพย์1องค์เมื่อดูต้นเบญจทรัพย์ของธรรมกายอย่างละเอียดมันก็คือต้นเบญจมาศธรรมดานั่นเองแต่การจะปลูกต้นไม้กับธรรมกายจะปลูกกันฟรีๆได้อย่างไรทุกอย่างล้วนต้องมีค่าใช้จ่ายเป้าหมายการปลูกต้นเบญจทรัพย์ของวัดพระธรรมกายวางไว้ที่ 10,000 ต้นผู้เข้าร่วมปลูกจะต้องบริจาคเงิน 10,000 บาทต่อต้นหรือใครมีไม่ถึงจะรวบรวมเงินมาเป็นกลุ่ม
ให้ได้ครบ 10,000 บาทก็ย่อมทำได้ถือเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดๆหากทุกอย่างเป็นไปตามเป้าทางวัดจะได้เงินเข้ากองทุนเบญจทรัพย์100ล้านบาทเลยทีเดียวทีนี้ลองไปดูราคาต้นเบญจมาศในท้องตลาดพบว่าต้นกล้าของต้นเบญจมาศนั้นขายกันที่ต้นละ1บาทต่อต้นแต่ถ้าเอามาใส่กระถางราคาก็จะเพิ่มเป็น 30-40 บาทหากบวกกับค่าดินที่ใช้ปลูกและรูปหล่อโลหะองค์เล็กของหลวงพ่อสดยังไงยังไงก็ไม่น่าเกิน100บาทแต่พอเอามาจัดเป็นอีเวนต์เปลี่ยนต้นเบญจมาศเป็นต้นเบญจทรัพย์ราคาพุ่งถึงต้นละ 10,000 บาทกันเลยทีเดียวนอกจากเรื่องต้นเบญจทรัพย์แล้วทางธรรมกายจะยังฟื้นอีเวนต์ธุดงค์ธรรมชัยขึ้นมาจัดเหมือนทุกปีอีกด้วยซึ่งตามปกติจะจัดในต้นเดือนมกราคมของทุกปีด้วยการเดินผ่านถนนใจกลางเมืองหลวงโดยไม่สนใจว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนจากปัญหารถติดหนักหนาสาหัสขนาดไหนแต่พอเริ่มมีเสียงด่าดังมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการปรับเปลี่ยนให้เดินกันในวัดเมื่อปี2559ส่วนปีนี้ถูกสั่งงดกิจกรรมจึงมีการจะนำอีเวนต์นี้ขึ้นมาปัดฝุ่นจัดใหม่ในปีหน้าคาดว่าจะเป็นวันที่2มกราคม2561แต่ยังไม่มีการระบุเส้นทางที่จะเดินก็ต้องถามใจรัฐบาลและคสช.ว่าจะอนุญาตให้จัดกิจกรรมนี้หรือไม่และหากจัดได้ก็จะเป็นการทดสอบศรัทธาของวัดธรรมกายอีกทางหนึ่งซึ่งเชื่อว่าคราวนี้สาวกทั้งหลายคงจะแห่กันมามืดฟ้ามัวดินเพื่อแสดงพลังบางอย่างให้เห็นกันอย่างแน่นอนทีมข่าวลึกทันใจขอฝากไว้ว่าการทำบุญเป็นสิ่งดีงามที่ไม่มีใครปฏิเสธได้แต่การทำบุญต้องพอเหมาะพอควรแก่ฐานานุรูปของแต่ละคนและที่สำคัญต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจึงจะเป็นบุญที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงทีมข่าวลึกทันใจรายงานค่ะขอบคุณนะคะคลิปข่าวจากรายการลึกทันใจนะคะจากช่อง News 1ค่ะก็เลยมีในเรื่องราวในเรื่องนี้ค่ะเบญจมาศเบญจทรัพย์เนี่ยค่ะดาวเรืองดาวโรยดาวอะไรไม่มีแล้วนะคะดาวรวยใช่ไหมคะดาวรวยไม่มีแล้วนะคะตอนนี้มีเบญจทรัพย์ซึ่งนะคะฉลาดว่าเขามีความหมายนะคะเบญจทรัพย์ค่ะนำมาจาก soccersuck.com เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเบญจทรัพย์เนี่ยค่ะหมายถึงทรัพย์ 5 ประการเลยนะคะได้แก่รูปสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติแล้วก็ทิพยสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติแล้วก็ถ้ามีเบญจศีลเบญจธรรมก็จะทำให้มีเบญจทรัพย์นะคะเบญจศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเว้นเบญจธรรมเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะแล้วก็บอกว่าเบญจทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องได้นะคะสุดท้ายเลยต้องมีเบญจทรัพย์ผู้ที่บริจาคถึงพันบอกว่าผู้บริจาคได้ถึง 1,000 บาทนะคะ 10,000 บาทก็น่าจะได้รับกระถางเซรามิกพร้อมกับสลักชื่อเจ้าทรัพย์แล้วก็จะนำกระถางนี้นะคะไปตั้งที่ชื่อทุ่งดีนะคะทุ่งสวรรค์ตะวันฉายจุดประสงค์เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการธุดงค์ธรรมชัยที่จะจัดขึ้นในช่วงมีนาคมปีหน้านี้ค่ะดอกเบญจทรัพย์ก็จะบานเต็มที่ที่เดินธุดงค์เข้าเมืองแล้วก็จะเป็นการระลึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยพระผู้บริสุทธิ์ที่พัฒนาตนออกบวชตลอดชีวิตค่ะนี่เป็นความหมายต้องถอนหายใจแต่ไม่หมดท่านค่ะแล้วไปที่ข่าวของเรื่องนี้กันก่อนค่ะนี่หมดท่านดูภาพแล้วเนี่ยคนเขาก็ไปเยอะนะไม่ใช่น้อยเลยที่ไปมีความศรัทธาความเชื่อว่าถ้าทำอย่างที่เขาบอกเขาสอนไปปลูกต้นเบญจมาศแล้วจะได้เบญจทรัพย์อย่างที่ว่าเนี่ยทรัพย์ไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะมากมายนะซึ่งเป็นคุณธรรมซึ่งมันไม่ถูกอะไม่ใช่เลยนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้นะอันนี้มันงมงายนะความเชื่อแบบนี้พิสูจน์ก็ไม่ได้แล้วก็สิ้นเปลืองนะเงี้ยถ้าไม่จ่ายต้นละหมื่นมันจะไม่ได้บุญนะต้นทุนบาทเดียวเองต้นทุนบาทเดียวยิ่งกว่านั้นอีกนะนี่ไม่ใช่ว่าจะยืนต้นนะคะเดี๋ยวเขาก็ตายคือจะปลูกกลีบดอกเพื่อจะให้มาโรยในช่วงธุดงค์ธรรมชัยอีกแล้วเหรอคะแล้วพื้นที่ที่เขาบอกว่าทุ่งสวรรค์ตะวันฉายเนี่ย
ถึงมาอาตมาก็เข้าไปดูเงินนะการเตรียมพื้นที่อะไรเนี่ยใช้รถแบ็คโฮนะโอ้ยรถแบ็คโฮตั้ง16คันไม่ใช่16คัน39คันรถแท็กเตอร์10กว่าคันที่ปรับพื้นที่300กว่าไร่300กว่าไร่เขาบอกว่าต้องทำให้เสร็จภายใน1วันเตรียมพื้นที่ทำแบบล้อเลียนกฐินนะมีเงินทำอะไรก็ได้ใช่ถูกสิมาพูดถูกเลยมีเงินก็จะชิบหายยังไงก็ได้เมื่อทำเลวร้ายยังไงก็ได้เพราะว่ามีเงินหลงเงินแล้วก็ที่เขามีเงินก็เพราะว่าหลอกลวงเอาคนให้มาทำบุญแบบเนี้ยแล้วก็น่าสงสารที่เรามีชาวพุทธทั้งนั้นนะที่งมงายแบบเนี้ยแต่ดูหน้าตาเบิกบานแจ่มใสเขาบอกด้วยว่าเนี่ยขึ้นมาเข้าไปดูนะการจะปลูกเนี่ยต้องเข้าแถวยืนเป็นระเบียบอย่างที่เขายืนเนี่ยนะแล้วก็ปลูกพร้อมกันเลยปลูกพร้อมกันแล้วก็เล็งให้ตรงแนวขุดแล้วก็จริงๆก็คือปลูกต้นไม้แหละนะแต่ว่าต้องให้ตรงกันต้องอะไรสุดท้ายต้องบอกว่าต้องพูดด้วยว่ารับบุญไปด้วยใจใสๆเขาพูดนะรับบุญไปด้วยใจใสๆแล้วก็ทำใจให้เบิกบานนะมีปิตินะเหมือนหน้าที่เขาแสดงเลยนะมันต้องปั้นเอาอ่ะปั้นเอาไม่ได้เบิกบานได้ยังไงนะหมดไปต้นละหมื่น คนจนๆนี่ตายเลยนะโอ้ยแต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มนะคะถ้าจะได้เป็นทรัพย์เนี่ยที่ได้ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่เป็นสมบัติได้นิพพานด้วยแค่หมื่นเดียวนะคิดเอาเองถูกหลอกสู้ทุ่งกระหล่ำของเราไม่ได้กี่ไร่นะโอ้โหพรึบป่านนี้ยังปลูกไม่เสร็จดีเลยนะคะได้กลิ่นอะไรแกเบญจมาศได้กลิ่นไม่ได้เดี๋ยวนั้นใช่ค่ะไม่รู้ว่ามีสารพิษด้วยหรือเปล่าแต่เป็นพิษแน่ๆเลยคือพิษทางจิตวิญญาณที่สะสมแบบนี้เข้าไปนะซึ่งมันก็ดูนะอย่างที่เขาทำคลิปนี้ออกมาเนี่ยนะเป็นข่าวว่ามันท้าทายนะว่ารัฐบาลเนี่ยจะจัดการได้ไหมปล่อยให้คนเนี่ยไปหลงงมงายแบบนี้ได้ไหมคือคนเนี่ยก็จะดูยากนะถ้ารัฐบาลมาจัดการเนี่ยเขาก็ทำดีเขาตั้งใจทำดีเนี่ยก็จะพูดอยู่แค่นี้นะคะแล้วไม่ได้รู้ว่าเบื้องหลังการทำนั่นก็คือความหลอกลวงใช่ไหมคะต้นทุนแค่ต้นละบาทโอเคเขาอาจจะต้องลงทุนในการปรับพื้นที่อะไรต่างๆแต่ว่าในการที่มาหลอกว่าหมื่นหนึ่งจะไปที่ทุ่งอะไรของเขาอะทุ่งสวรรค์ทุ่งสวรรค์ตะวันฉายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฝังลึกเข้าไปในจิตวิญญาณแล้วนะคะว่าเขาตั้งภพตั้งชาติแล้วหวังละอะไรฮะสาเปกโขทำทานแล้วหวังซึ่งมันไม่ใช่ความน่าได้ก็พิสูจน์ให้ดูว่าในแต่ละคนที่มาทำเนี่ยหรือว่าที่เขาโฆษณากันมันได้อย่างนั้นจริงไหมได้สวรรค์ได้นิพพานมันจะพิสูจน์ได้นี่มันต้องมาเจอภาษาเนี่ยนั่งหลับตาเนี่ยมันไม่เจอหรอกงงว่าคุณงงนะคะว่าทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยเป็นทรัพย์คือซื้อได้อะคะเอาเงินซื้อได้นะคะแม้กระทั่งนิพพานคือเป็นทรัพย์ของเขาเนี่ยมันก็เป็นทรัพย์จริงๆเบญจมันห้าไงคือมันสั่งสมกามคุณทั้งห้ายังเป็นรูปที่ชัดเจนที่สุดคือไม่รู้นะข่าวนี้ออกมารู้สึกมันริฟเฟอเรนซ์ได้ชัดมากมันเปรียบเทียบฝั่งเขาก็ฝั่งเราขออภัยนะผมใช้คำนี้นะฮะเพราะว่าฝั่งเขาก็คืออย่างที่ว่าแหละอย่างที่เสกมาศเกินกล่าวมาแล้วว่าของเขาเนี่ยขายมันได้อะต้นละหมื่นมันคิดได้ไงไม่รู้นะขายได้คนโอ้โหเป็นคนก็เป็นหมื่นเหมือนกันแล้วของเราดันมาปลูกกระหล่ำปีหมื่นต้นแจกใจใช่เหมือนกันคือมันเป็นหมื่นฝั่งให้กับหมื่นฝั่งเอาอะนึกออกไหมน่าจะมีภาพปลูกกระหล่ำปีของเราบ้างนะคะทีนี้อย่างนี้เสกมาศจะมารู้สึกอย่างนี้นะว่าคนเนี่ยนะตอนนี้เราวัดกันที่ความรู้ทางโลกระดับการศึกษาไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่ว่าการศึกษาเขาต่ำนะเขาเรียนกันต้องสูงทั้งนั้นนะยิ่งการศึกษาสูงแต่คิดไม่ออกนึกออกไหมอาตมาใช้คำนี้แล้วกันแรงๆนิดนึงนะคือหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าศาสนาพุทธจริงๆสอนให้คนมาหมดมาจนมานิพพานนิพพานนี่ไม่วนไงคือหมดสภาพความวนละแต่เนี่ยหมุนติ้ว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 ไปเลยไงแล้วที่สำคัญเนี่ยเรามาดูอีกอย่างนะว่าหนึ่งคนที่มันอวิชชาแล้วมันไม่รู้เนี่ยนะมันก็สวยระดับหนึ่งแล้วนะแต่นี้รู้ว่าเลว
ต่มาใช้คำหนักเลยนะก็ยังทำนึกออกไหมรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าเป็นสิ่งอ้าวคนเรียนมาขนาดนี้จัดอีวงอีเวนต์จัดอะไรทำนองนี้เนี่ยทำไมจะไม่รู้พี่ด้วยพาคนไปสวรรค์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิกมาศลักษณะของคนที่ไม่รู้ที่อวิชชาเนี่ยมันก็มืดมนแล้วไงแต่ยิ่งกว่ามืดมนก็คือรู้ว่าไม่ดีแล้วยังทำอีกไม่จริงใช่ไม่จริงไม่ได้ขึ้นสวรรค์จริงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมาเข้าใจอย่างคำว่าทรัพย์เนี่ยทรัพย์แท้ๆมนุษย์เนี่ยคืออย่างที่พ่อเราสอนเนี่ยทรัพย์แท้ๆมนุษย์ก็คือสมรรถนะและความขยันตรงนี้มากกว่าสมรรถนะเนี่ยเอาแล้วนะเข้าทางแล้วนะเข้าทางผมแล้วนะเอ็มเนี่ยนะมวลเนี่ยนะก็คือสมรรถนะซีนี่คือความขยันยิ่งสั่งสมไปมากเท่าไหร่ก็ปั่นทวีบวกหนุนไปเรื่อยจนดึงตัวทศมาเป็นซีอะไรลักษณะนี้ไงนั้นการมีสมรรถนะและความขยันก็ยิ่งเพิ่มอนุภาพได้มากทวียิ่งขึ้นไปแต่ลักษณะตรงนี้ของเขาเนี่ยเขาก็เป็น MC square ของไอสไตล์เหมือนกันแต่พอไม่มี A ไม่มีพลังงานอัญญาเข้าไปกระจุยกระจายระเบิดชิบหายไปวอดหมดเลยนะไม่ถอนด้วยคำว่าชิบหายเนี่ยหนักตุ้มเข้าไปเลยไงนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นมวลของการสั่งสมคนมาปั่นเพิ่มทุกอย่างมาให้ตนสร้างโคเอฟฟิเชนต์ของเขาเหมือนกันนะขนาดตัวหายไปไหนโคเอฟฟิเชนต์นรกใช้คำนี้โคเอฟฟิเชนต์นรกตัวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ยังสามารถทำงานได้มีฤทธิ์อยู่เลยคือตรงนี้มันหายแต่รูปแต่นามยังอยู่ข้างหลังอยู่มันยังซ่อนยังอีแอบอยู่อะสั่งการอยู่อรหันต์คือคนที่เปิดเผยไม่เหลือความลับแล้วแต่บักนี่บักอีแอบนะขออภัยนะมันแอบอยู่เบื้องหลังทั้งหมดไงแล้วก็มาบัญชาการลบทั้งหมดเขาบอกว่าจะได้ระลึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยพระผู้บริสุทธิ์พัฒนาตนออกบวชตลอดชีวิตนั่นน่ะคือตอนนี้มันเข้าใจหักเหกันใหญ่คือขออภัยนะตมาขออภัยนะเห็นใจพระพุทธเจ้ามากเลยท่านสร้างศาสนาของท่านมาเนี่ยเพื่อสอนให้คนเป็นคนดีเป็นคนไม่เอารัดเอาเปรียบเป็นคนที่เสียสละให้ทานแต่บักเนี่ยนะคือตมารู้สึกว่าองค์กรหรือองค์การตรงนี้เนี่ยหนักยิ่งกว่าเทวทัตขออภัยนะเทวทัตอย่างน้อยก็กินมังสวิรัตินะแต่นี่หนักนะอันนี้หนักกว่าด้วยซ้ำไปใช่คือตมายังมั่นตมาไม่รู้จักเทวทัตหรอกแต่มีความมั่นใจลึกๆว่าเทวทัตไม่มีความสามารถในการหลอกในการโกงได้มากขนาดนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันชัดสุดๆการเดินทุดงเอาละทุดงทูตะใช่ไหมเป็นผู้ที่มีศีลเข่งอันนี้ทุดงบักนี่เห็นไหมล่ะต้องโรยดอกกุหลาบเขาบอกว่าโรยดอกดาวเรืองสีเหลืองเหมือนกับระดมเงินเพื่อไปเตรียมงานทุดงที่เขาจะฟื้นทุดงขึ้นมาแล้วทุดงนี้ก็แอบแฝงด้วยนะใช่เพราะว่าเหมือนกับจะแสดงมวลพลังหรือเปล่าใช่ซ้อนอีกจะมีแบบเป็นพลังที่ต่อสู้ทางการเมืองอ่ะมันแฝงในแฝงนอกนายกจะยอมให้เดินหรือเมื่อวานนี้ขออภัยเมื่อวานนี้จับคลังอาวุธได้ครั้งนึงเห็นไหมล่ะใช่แล้วก็บอกเลยไม่รู้นะผมคิดซ้อนนะผมคิดซ้อนต่อนะนั่นตรงนี้แหละก็เลยดูว่าในลักษณะตรงนี้เนี่ยหนึ่งเขาไม่เข้าใจคำว่าทุดงทูตะผู้ที่มีศีลเข่งแต่นี่มันเข่งยังไงวะมันไปเดินบนดอกดาวเรืองนะเดินในดอกดาวเรืองอันนี้ต้องบอกว่าไร้สาระมากดอกไม้มาเหยียบย่ำเนี่ยนะคะโคตรไร้สาระยกกำลังสองเอกมาศจะมาสนับสนุนตรงนี้ทุกเรื่องทุกอย่างเอาให้หนักเลยจะยกกำลังสามเลยก็ได้เอาเคาะใส่ขิดไร้สาระทำให้งมงายหนักยิ่งขึ้นสามละโง่ไร้สาระงมงายเพราะงั้นต้องยกกำลังสามในความไร้สาระผู้นำที่เป็นอวิชชาเนี่ยก็พาคนอวิชชาหมดเลยนะคะแล้วบอกว่าให้ได้บุญบุญแปลว่าอะไรฮะแปลว่าการชำระกิเลสแต่นี่ไม่ใช่เลยนะคะโอ้โหเขาบอกบุญเป็นสิ่งที่ดีงามไม่มีใครปฏิเสธได้แต่บุญต้องพอเหมาะแก่แต่ละคนและจำเป็นจะต้องเป็นบุญที่บริสุทธิ์อันเนี้ยบุญเขาก็ยังเข้าใจว่าเป็นอะไรฮะเป็นกุศลน่ะเป็นสิ่งที่ต้องได้เป็นสิ่งที่ต้องได้เป็นการลงทุนเป็นการลงทุนที่ต้องได้เหมือนสมัยก่อนเราทำบุญพระกุศลประคุณขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้งามขอไปหมดอ่ะไม่ได้ไปให้นะคะ แล้วตอนนี้มาบอกว่าเบญจทรัพย์อะไรฮะดอกเบญจทรัพย์อะไรคะเบญจมาศกลายเป็นต้นเบญจทรัพย์เนี่ยจะได้ทรัพย์ถึง5ประการรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติเนี่ยคนก็ขี้โลภอยู่แล้วนะฉันก็ยอมไม่เป็นไรยอมเสียหมื่นแค่หมื่นนึงอ่ะได้ทุกอย่างเนี่ยแล้วได้ตรงไหนนะคะคิดดูนะคะเขาบอกว่าถ้ามีเบญจศีลเบญจธรรมก็จะให้จะทำให้เกิดเบญจทรัพย์เบญจศีลเป็นสิ่งที่ต้องเว้นหรือยังเบญจธรรมเป็นสิ่งที่ต้องทำหรือยังไม่ได้ทำอะไรใช่ปฏิบัติศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีจะต้องเว้นใช่ไหมคะจะเกิดเบญจธรรมข้อที่หนึ่งคือมีเมตตานะทำหรือยังเอาแค่ข้อหนึ่งเนี่ยแล้วบอกว่า
เบญจทรัพย์เป็นสิ่งที่ต้องได้ใครบอกอ่ะได้อย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้เบญจทรัพย์ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้ก็คือยังไม่ลดละกิเลสเลยสรุปของธรรมกายเนี่ยบุญของธรรมกายคือบาปของศาสนาพุทธนั่นแหละอาตมาสรุปฟันอย่างนี้ไปเลยนะตรงกันเขามีความรู้สึกว่าบุญของเขาคืออะไรเนี่ยอินเวิร์ตไปเลยว่าจริงๆความหมายของศาสนาพุทธอะบุญของเขาก็คือบาปตัวเดียวกันเลยเขาเป็นลักษณะเหมือนกับบริษัทที่โฆษณาเรียกลูกค้านะคะไม่ฮะนี่หาผู้บริจาคถึงพันบาทจะได้รับกระถางเซรามิกพร้อมสลักชื่อเจ้าทรัพย์แล้วนำกระถางนี้ไปตั้งที่ทุ่งสวรรค์ตะวันฉายเอาอุตุมาหลอกอีกเอาแล้วถ้าเกิดว่าเอาอุตุมาหลอกอีกเขาบอกว่าถ้าคนแบบมีเงินน้อยนะรวมกันก็ได้นั่นแหละผ่อนได้แค่ว่าผ่อนส่งตลักชื่อทุกคนเลยหรือเปล่าไม่มีเงินก็ไปยืมธนาคารก่อนก็ได้เขามีแล้วมีธนาคารให้กู้อีกไม่สะสมเชื่อมันครบวงจรเลยนะมันไดเรกเซลครบวงจรของเขาเลยฟังแล้วเศร้าใจมากเลยแต่ทุกคนที่อยู่ดูเดือดภาพเลยนะเขาต้องมีความสุขเขาก็มีความสุขเหมือนกันเขามีความสุขเพราะเขาทำทุกอย่างเป็นระบบมากมายคนที่มาเข้าอยู่ในวงจรนี้เขาจะรู้สึกว่าถูกต้องแล้วใช่แล้วเห็นใจเจ้าชายสิทธัตถะน้องอุตส่าห์ทิ้งบ้านทิ้งเมียงทิ้งวังมาบวชพระเจ้าทำศาสนาพุทธที่ดีแสนดีมาแล้วเจอไอ้พวกนี้ทำท่านมหาเถรสมาคมกำลังรณรงค์เรื่องที่ว่าพุทธพาณิชย์นะคะที่ห้ามใช้เครื่องรางของขลังอยู่ในโบสถ์ในวิหารหรือว่าในวัดแล้วก็หลายๆที่ก็กำลังจัดการเรื่องนี้ค่ะแต่เรื่องนี้เกี่ยวกับพุทธพาณิชย์ไหมคะอันเนี้ยไม่กล้าแตะหรอกมั้งเดี๋ยวพ่อท่านเราคงจะได้จดหมายที่ว่ามาอีกแล้วนะคะเพราะเราก็อันนะคะแต่อันนี้ค่ะลุงพรามเสน่ห์ต้องออกแรงมากนิดนึงใช่ค่ะอันนี้รู้สึกประทับใจมากที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยให้มศคุมเข้มพระบวชใหม่จะต้องสกรีนจะต้องมีการคัดเลือกใช่ไหมคะคัดเลือกให้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องร่างหลักเกณฑ์สำหรับพระบวชใหม่ต้องมีกำหนดว่าขั้นต่ำเท่าไหร่บวชกี่วันแล้วก็หลักสูตรที่จะให้พระบวชใหม่ได้ศึกษานะคะอันนี้ก็จริงนะคะไม่งั้นบวชไปไม่รู้ได้อะไรคุยแต่อะไรนะท่องแต่อะไรนะนาทีห้าอามาแปดตอบได้ใช่แล้วก็ท่องเจ็ดตำนานท่องอะไรก็ไม่รู้นะคะสิ่งมากก็รู้สึกว่าค่ะก็คิดว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยถ้าพระองค์ท่านช่วยดูแลให้พวกคณะสงฆ์เนี่ยนะคะช่วยดูแลให้พระสังฆาธิการทบทวนการปฏิบัติตามกฎมศ.อะไรต่างๆนะคะอุปัชฌาย์แล้วก็ให้ดูการแต่งตั้งถอดถอนอุปัชฌาย์นะคะนะคะให้แก้ไขความเสื่อมและปรับปรุงคุณภาพของพระสงฆ์เนี่ยให้เป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างรวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนนะคะสมัยนี้เราได้เห็นแต่พระอุปัชฌาย์พอบวชแล้วขอโทษนะคะได้เงินด้วยอ่ะยิ่งวัดอย่างที่เมื่อกี้นะคะแมนบวชแมนแสนลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแสนรูปหายไปไหนหมดแล้วยังไม่ทราบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการบวชแบบสมัยก่อนที่เขาบอกว่าพอบวชแล้วก็ไม่ดูแลสัตถิวิหาริกคือผู้ที่ได้รับการบวชเป็นอุปัชฌาย์แล้วไม่ดูแลก็บอกว่าเป็นอุปัชฌาย์เป็ดอุปัชฌาย์ไก่ประมาณ ไข่แล้วก็ทิ้งไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะทำให้บวชเป็นแสนรูปไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้นะคะถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องให้เคร่งครัดด้วยนะคะเพื่อแล้วก็ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยอบรมให้เป็นผู้ปกครองที่เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นสติปัญญาของประชาชนเพื่อบำเพ็ญกิจประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นพระซึ่งบวชไปแล้วไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมคะกินเหล้าเสพสูบเผลอนี่เดี๋ยวกินเงินทอนอีกด้วยยาบ้า อะไรเงี้ยโอ้แล้ววันนี้อีกตั้งแต่ข่าวแรกเมื่อกี้นะคะพระครูอะไรอ่ะชนแดนอ่ะนะคะอู้ดูฟังแล้วเศร้าใจมากเลยนะคะอุ้ยเป็นเจ้าวาดด้วยทำไมเจ้าคณะเจ้าคณะด้วยนะคะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชนแดนนะอายุแค่53ปีช่วงแรกบอกว่าทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยอันนี้น่าอายละแล้วก็นี่คือมีเงินเยอะไงฮะขออภัยค่ะเวลาพระมีเงินเยอะเนี่ยก็จะมีกิเลสเยอะใช่ไหมคะเหมือนเรามีเงินเยอะมีกิเลสเยอะใช่ไหมคะท่านถักบุญมาเราทำโอทีเยอะๆเราก็มีกิเลสไปทำตามกิเลสได้เยอะใช่ไหมคะฟังข่าวดูเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าวันเนี้ยพระองค์เนี้ยสนิทกับผอ.สำนักพุทธคนก่อนที่หนีไปอยู่ต่างประเทศนั่นแหละนั่นแหละสนิทกันแล้วก็มีผลประโยชน์ร
่วมกันไงเรื่องเงินทอนอะไรเนี่ยเป็นเจ้ากี้เจ้าการเลยจัดแจงวัดไหนต้องการเงินอะไรมาเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นทำไมเขาก็ทำเป็นเงินที่ญาติโยมเขาทำเพื่อทำเสียสละเนี่ยแล้วกลับเอาไปเนี่ยมันบาปกี่เท่าละคะเนี่ยรู้เองทำเองประเทศไทยใกล้ถึงเวลาเป็นไทยแท้แล้วมั้งเนาะประกาศอิสรภาพอย่างแท้จริงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เคลียร์บักพวกนี้ออกไปซะให้หมดจริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชนะครับอาจารย์ก็คือสังฆราชนี่ก็คือราชาของสงฆ์ไงสังฆกราชาเนี่ยนั้นตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกดีนะที่ท่านเอาจริงเอาจังกับสิ่งเหล่านี้อะไรทำนองนี้เพราะท่านเป็นประธานสงฆ์ไงท่านก็เห็นแล้วว่าอย่างการที่ออกกฎกติกามารยาทของการบวชพระหนุ่มเนนน้อยอะไรตัวไม่ไรเนี่ยจริงๆถ้าแนวของเราเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าคนที่มาบวชเราไม่ได้บวชเอาแค่สมมติอย่างเดียวถึงแม้ว่าสมมติกับปรมัตถ์ต้องไปด้วยกันก็ตามทีเถอะแต่ว่าเราต้องการเนื้อแน่นเนื้อในมากกว่าไงเราต้องการความหมายเขามาบวชเนี่ยมาบวชเอาอะไรแล้วอาจารย์ลองสังเกตดูนะว่าสีจีวรเนี่ยจีวรของเราเองเนี่ยเป็นสีจีวรที่เราพร้อมออกลุยนะฮะออกลุยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสีที่ขาวผมไม่รู้นะวัดไหนก็ไม่รู้ว่าแต่งตัวขาวจะไปปลูกดอกไม้หมื่นต้นพันต้นอะไรนะนะรู้สึกว่ามันไม่พร้อมลุยอะนึกออกไหมแต่ละวัดของเราสีน้ำเงินมันทำรูปสีหม่อมเป็นวัดที่ทำรูปเพื่อโชว์รูปว่าขาวใช่แต่วัดเราพร้อมลุยนึกออกไหมสีขาวนี่เขาไว้ห่อศพไงโอ้โหจัดชัดจริงๆผมรู้สึกก็อย่างนี้ไหมว่าขาวมาถ้าเขาอยากจะพร้อมลุยเขาก็ต้องเอาไปย้อมก่อนเป็นสีฝาดสีอะไรใช่ไหมฮะ อันนี้ก็คือเป็นขาวเพื่อที่จะมาหลอกลวงให้มันได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ไปปูทางด้วยดอกกุหลาบสีเหลืองให้ทุดงปอมๆไปเหยียบไปย่ำในลักษณะนี้ไงท่านคะมันอายหน้าอายมากเลยฮะโกงงบประมาณสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อหาโกงเงินอุดหนุนปฏิสังขรณ์วัดโกงเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมตั้งไม่รู้กี่ร้อยล้านเนี่ยนะคะพอมีเงินมากก็ต้องมีก็ต้องมีเรื่องของผู้หญิงเพราะท่านเคยสอนว่าสตรีกับสตังสวยสุดถ้าไม่มีสตังก็ไม่มีกิเลสมากกินสูบดื่มเสพเต็มสตรีมก็ต้องไปมีเรื่องของกามอารมณ์ก็ต้องมีสติขึ้นมาอันนี้น่าอายมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่เนื้อนาบุญอยากจะให้พุทธศาสนิกชนของเราได้รู้ว่าอะไรคือเนื้อนาบุญนะคะไม่ใช่ละวันเข้าไปในที่นาเหวนะมันก็ไม่ขึ้นหรอกมันก็ต้องเป็น เนื้อนาที่ดีซึ่งคือหมายความว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมวินัยนะคะแล้วก็สามารถสอนให้เราลดละกิเลสได้มิฉะนั้นโอ้โหศาสนาก็จะลำบากมากเพราะนั้นจะได้เคลียร์สักทีนะคะพระแบบนี้ big cleaning big cleaning เยี่ยลักษณะท่านรุ่นเลยท่านเป็นพระที่เป็นผู้บริหารไงเป็นเจ้าคณะท่านคงไม่ได้มาสอนอะไรญาติโยมหรอกบิณฑบาตไม่บินเลยแต่ว่าท่านเงินไหลมาเทมาท่านบริหารไงบริหารแล้วก็มีผลประโยชน์มีอะไรเงี้ยท่านเหมือนกับเป็นนายหน้าติดต่อหาเงินหาทองอะไรเงี้ยท่านที่ดูจากข่าวเมื่อวานเนี้ยบอกว่าตัวท่านเองท่านก็ต้องมีบริการนะเขาจับได้เนี่ยว่าในกุฏิท่านเนี่ยมีกระสุนปืนมีอะไรมีซองปืนเนี่ยซองกระสุนบริการอย่างนี้ก็ควรแต่จะไม่เจอปืนนะน่าจะทำการศึกท่านได้แล้วนะคะก็เกือบเหมือนกันนะไม่รู้เนี่ยศึกได้ยังเพราะว่าขั้นสอบสวนเนี่ยค่ะคือตามข่าวเนี่ยบอกว่าท่านได้รับการประกันตัวตอนที่ถูกจับมาแรกนะแต่ว่าทางปปป.เข้าไปยื่นเรื่องขออายัดอีกไว้อายัดท่านไม่ปล่อยตัวอีกก็เลยตอนนี้ยังติดอยู่ที่สิ้นสุดซึ่งถ้าตามระเบียบของพระเนี่ยท่านก็มีถ้าพระติดคุกเนี่ยต้องโดนนะต้องโดนศึกเขาไม่รู้จะศึกได้หรือเปล่าแต่ว่าความผิดขนาดนี้เนี่ยไม่รอดศึกแล้วต้องยิงเป้าด้วยครับมันขนาดนี้นะครับผมดูแล้วเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเอางั้นเลยเออเจ้าคณะนะครับเนี่ยอาจารย์ลองดูเจ้าคณะคณะโน้ตเชิญยิ้มเนี่ยใช่ไหมมันยังออกเล่นตลกเป็นเพื่อนมันใช่ไหมล่ะแต่เจ้าคณะอันนี้อยู่เบื้องหลังการทำแล้วตัวเองซุกไว้หมดเลยซุกสะสมเอาไว้ซึ่งความบาปทั้งหลายทั้งปวงไว้ไงท่านคะอันนี้เขายังทำผิดซึ่งหน้าซึ่งจับได้แต่การที่พาคนไปปลูกต้นเบญจทรัพย์เนี่ยเป็นไงคะคือไอหัวหน้าอบายหัวหน้าอวิชชาหัวหน้าอะไรเนี่ยต้องทำหมันมันก่อนนึกออกไหมอันนี้ผิดแน่ๆโดนจับได้แต่อันนั้นจับยากนะคะจับยากเพราะว่าใช่ไหมคะยากมากเลยอ่ะยังให้ชาวพุทธเราสะกดคำว่าบาปกับคำว่าบุญชัด
ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคำว่าบาปของพุทธคืออะไรคุณไปที่วัดธรรมกายก็จะเห็นนั่นแหละคำว่าบุญของเขาก็คือบาปดีๆนี่เองนั่นแหละแต่คงใกล้จะถูกจัดการแล้วล่ะปลูกต้นไม้แล้วจะบาปยังไง มันดูยากมากมันมีผลประโยชน์มันมีเงินเยอะครับจริงๆดูไม่ยากหรอกหลายอย่างที่รวยๆเนี่ยนะวัดไหนที่รวยๆมันก็มีผลประโยชน์ทุจริตเยอะแน่นอนคนไหนที่รวยๆนะไปเช็คดูตัวสอบก็ทำแล้วจะได้เบญจทรัพย์อ่ะรูปสมบัติทรัพย์สมบัติมันดูตรงไหนอ่ะรูปสมบัติเนี่ยดูเขารู้สึกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำหน้าทำตาเหมือนใสๆเนี่ยมันต้องบิ้วต้องบิ้วลงไม่งั้นมันไม่เกิดกลับไปบ้านไม่รู้นั่งอีกหมดตังค์เป็นหมื่นโดนทะเลาะกันไหมเรื่องราวต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวมาเอากระหล่ำปียักษ์เราไปกินดีกว่านะหมื่นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแม่มันไม่รู้ดิข่าวช่วงนี้มันชัดขาวชัดดำนะมันชัดสัจจะกับอสัจจะจริงๆเลยมันชัดคำว่าธรรมะกับอธรรมได้อย่างชัดแจ้งเลยอะนะอธรรมกายเนี่ยกับอโศกเนี่ยใช่ไหมอโศกะนี่ผู้ไม่โศกแล้วนะอธรรมกายเนี่ยก็คือ เดินป่าล่องนั้นนั่นแหละถูกแล้วสงสัยจะถึงเวลาที่จะปฏิรูปหมดแล้วนะคะทั้งศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจำเป็นต้องมีพระเทวทัตนะเพราะว่าเทวทัตจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งประกาศความสูงของพระเจ้าค่ะอาจจะมาพูดแค่นี้นะเพราะฉะนั้นฝั่งที่เราทำสิ่งที่อะไรตรงนี้ที่เราทำอยู่อธรรมกายที่กำลังทำอยู่ตรงนี้มันจำเป็นต้องมีเพื่อให้คนที่มีปัญญาวงเล็บปัญญาโลกุตระนะได้ริฟเลนได้เปรียบเทียบกันว่าอะไรคือจริงอะไรคือปลอมกันแน่อะไรเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งผู้มีปัญญานะคะไม่ได้มีการหลอกลวงใดๆเพราะนั้นผู้มีปัญญาจะเห็นชัดเองว่ามีอะไรที่เปรียบเทียบเราสนับสนุนในหลวงแล้วเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะศาสนาพุทธทำแล้วจะเห็นชัดเจนไม่ใช่บอกว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้นั่นได้นี่อยู่บนอะไรนะความคิดจินตนาการในอนาคตซึ่งมองไม่เห็นในปัจจุบันใช่ไหมคะนั่นแหละแต่พวกเราเนี่ยทำแล้วลดละกิเลสแล้วก็ได้จริงเป็นคนจนอย่างสุขสำราญบานใจหรือยังคะแต่เขาน่าจะเห็นนะเขาน่าจะเห็นทุกข์ในปัจจุบันเขาเหมือนกันนะสิกมานที่อาจารย์ไทยบอกไงเสียเงินหมื่นหมื่นอะไรเงี้ยทุกข์ไปกู้เงินเขามาอะไรมาแล้วมันซื้อต้นไม้ต้นละบาทปลูกอะไรเงี้ยทำไรคะเสียสละคือมันทุกข์จริงๆเราดูเหมือนสุขยิ้มแฮ่ๆเงี้ยเนี่ยแต่ลึกๆข้างในเขาเป็นยังไงพวกเราเนี่ยไม่มีกันทักบาทแต่พวกเรายิ้มสุขสาราหัวเราะกันไปซ้ำไปทำงานตั้งแต่ตีอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็เร่งงานมากตลอดเลยตอนนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อสร้างเขามีอีเวนต์ในเบญจทรัพย์เนี่ยนะจริงๆเราก็มีอีเวนต์มาตั้งเยอะแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยขาดจากการฆ่าสัตว์ให้อีเวนต์ไอกระเวนด้วยนะไอกระเวนคือเรามีโปรโมชั่นจริงๆมีอีเวนต์5ธันวามีโรงบุญมังสวิรัติโรงบุญเนี่ยใกล้จะถึงแล้วเนี่ยเขาไปร่วมกันพวกเราก็จะช่วยกันนั่นแหละอย่างเงี้ยทุกปีแต่เราไม่ต้องตั้งตัวตรงเดินเป็นแถวอ่ะอีเวนต์ของเราเป็นอีพลังงานที่วิ่งไปสู่ความว่างไงแต่อีเวนต์ของฝั่งโน้นก็คืออีวิ่งไปหาเวนไปหาวันวอดไวอะไรนะวัฏจักรวนเวียนนิพพานมั่วอะไรทั่วอะไรตรงนั้นน่ะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเว้นไหนกันแน่ใช่ไหมล่ะอีไม่เว้นจากความขี้โลภเลยอ่ะนั่นแหละต้องบอกว่ามันเป็นความบังเอิญที่แบบว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่ในเรื่อง10,000ต้นเนี่ยค่ะกระหล่ำปลีแล้วก็หมื่นต้นหมื่นต้นเหมือนกันเขาหมื่นบาทต้นเดียวหมื่นบาทโคตรบีบแห่งความเห็นแก่ตัวมารวมมันเท่าไหร่ถามว่าเราต้องไถพรวนที่ไหมเราก็ทำใช่นี่ค่ะกระหล่ำปลีแล้วก็10,000ต้นเหมือนกันแล้วทางนู้นเบญจทรัพย์ก็10,000ต้นเหมือนกันแต่ว่าเบญจทรัพย์ของเขาเนี่ยทำไปเพื่ออะไรไม่ได้กินด้วยของเราเนี่ยได้กินได้แจกแล้วกระหล่ำปลีเราเนี่ย10,000ต้นเพื่ออะไรเพื่อแจกเขาปลูกเพื่อเขาขายอีเวนต์เนี่ยเพื่อจะเอาทุนมาทำธุดงค์ไปเดินทำธุดงค์ไงแต่ของเราเนี่ยพอปลูกเสร็จเราจะไปเดินแจกใช่เอามาดิมาดูกันดิมาเบิ้งมันมีปัญญามาเบิ้งแล้วดูสิคะใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยฮะเราก็ทำกันเนี่ยคนของเราทำฟรีนี่เขาได้ซับไปแล้วเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้เสื้อชุดสีขาวเพราะเราพร้อมลุยเราพร้อมลุยเราทำจริงไงคะอันนี้คือแห่จากอำนาจเจริญมีสิทธิ์เก่ามีอะไรถึงอะไรมากันมาเมื่อวานนี้นะนี่ของจริงค่ะไม่ต้องไปยืนเข้าแถวแล้วก็มีอันนี้ก็จัดอีเวนต์เหมือนกันนะคะนี่อีเวนต์ค่ะอีเวนต์นี่เรามีอีเวนต์ขาดจากการขี้โลกอีไงเป็นอีที่วิ่งไปหาความว่างไม่ได้ไปหาความวอดวายอย่างฝั่งโน้นเขาอีก2น้ำมันเส
4วันนะโรงบุญมังสวิรัตเนี่ยค่ะเนี่ยข้างหน้าเห็นไหมอาคารบวรเนี่ยนะคะจะมีพื้นที่9ไร่ไงเราไม่ต้อง300ไร่อย่างเขาหรอกเรา9ไร่ของเราทำให้มันก้าวหน้าไปนี่งานเพื่อฟ้าดินเนี่ยได้เห็นนะใช่ไหมคะเห็นก็หลังปีลูกใหญ่แล้วเอาไปกินกันอย่างสุขสำราญเบิกบานใจเดี๋ยวอนาคตจะเห็นกะหล่ำปีดอกเริ่มใช่เห็นไหมเนี่ยสัจจะมันก็คือสัจจะจริงๆเนาะอันนี้ของจริงค่ะเรามีอีเวนต์นะพอเปรียบเทียบเนี่ยครับไม่ทั้งโรงบุญมังสวิรัติค่ะแล้วก็มีตลาดอริยะใช่ซึ่งขายสินค้าในราคาต่ำกว่าทุนครับแล้วก็มีร้านตลาดบุญนิยมตอนนี้จะมีใช่ไหมประชารัฐบุญนิยมเอาอีกแล้วของเราทำต่ำกว่าทุนอีกแล้วไอ้พวกนั้นเนี่ยแกทุนมันเท่าไหร่บาทเดียวนั่นนะเห็นไหมโอ้โหมันเห็นชัดไม่มีมันจะมีอะไรชัดไปกว่านี้ไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เลยนะคนตาบอดจะมองเห็นเลยสิ่งที่เขาทำอะเอางี้แล้วกันได้สวรรค์อันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนั่นนะสวรรค์ก็คือนรกกันแหละนั่นแหละอะไรเนี่ยสวรรค์กับนรกตัวเดียวกันไงเราไม่ได้หลงสวรรค์ไงของเขานี่เองหลงสวรรค์วาดสวรรค์แล้วก็ตายไปก็ไม่เจอสวรรค์เพราะสวรรค์ไม่มีเขาตายตั้งแต่อย่างนี้แหละครับเขาก่อนเขาตายนี่เขาเศร้าก่อนตายนะเจ้าบอกให้ตายก่อนตายอะไรก็ตามทีคือไปหวังอะไรลงนุ่มแรงๆเหมือนคนเล่นหวยอ่ะหวังว่าอนาคตท่านจะได้แต่นี่ก็เหมือนกันหวังว่าท่านทำอย่างนี้แล้วจะได้สวรรค์หายนะวอดวายยับเยินนี่ต่อไปที่ก็มาหน่อยเล่นหวยยังเผลอๆฟลุกถูกนะใช่แต่นี่ไม่มีทางถูกเลยเดี๋ยววันนี้วันหวยได้ได้เอาให้หนักได้ความงมงายวันนี้วันหวยออกเอาให้หนักไปก็มากนั่นนะดูสินะอันนี้ไม่ใช่เราช่วยกันเถอะแต่ว่าเปลือกนอกดูแบบเราช่วยกันชี้ชัดสัจจะให้เห็นจริงค่ะอ๋อเนี่ยฮะทำนี่น่าเคารพนะคะความนิ่งความเฉยอันนี้ฮะก็ถ้าจะจะมีนี่แหละจุดขายของเขาถ้ามาปฏิบัติธรรมแบบที่ชาวโศกที่ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ท่านบอกค่ะโอ้ต้องจับจอบจับเสียมใส่ชุดขาวไม่ได้ละเรื่องอะไรค่ะต้องใส่ชุดมอมแมมแบบนี้ถึงนั้นก็ตีตารางด้วยนะว่ามันต้องอยู่ในหลุมในตารางนั่นนั่นโอ้โหเนื้อซึ้งเลยเสกได้นะนั่นเรานั่นเราสงสารเขานะเราเห็นใจเขาที่เขาถูกหลอกได้มากขนาดนี้ไงแล้วรู้สึกว่าปลูกเนี่ยมันถี่เกินไปไหมคะเพราะว่าต้นเบญจมาศเนี่ยกิ่งจะแต่ใหญ่นิดนึงว่างนิดนึงเดี๋ยวเขาไปจ้างคนงานไปทำอะไรก็อีกแล้วแหละอาตมายังกลัวนะพอปลูกเสร็จแล้วไปถอนมามาวนขายอีกอะไม่รู้นะพวกนี้นะมันคิดได้หลายช้อนไงน้องเนี้ยอาตมาก็โอ้ยไม่ไปขออภัยนะคะธรรมกายถ้าดูเราพูดเนี่ยที่นาเนี่ยตั้ง300ไร่นะไปถ่ายแล้วมาทำแบบนี้แทนที่จะปลูกข้าวมาให้เราได้กินนะปลูกพืชปลูกผักก็ได้คือบางทีเวลามันมีกรอบอะไรหนาๆนั่นสิกมาศมันต้องทุบแรงๆนะไม่งั้นไม่แตกนะอันนี้ถือว่าที่เราพูดเพื่อ 3-4 ลูกทุบเนี่ยไม่รู้จะแตกก็ไม่อันนี้เราพูดเพื่อว่าให้เขาได้คิดบ้างนะคะไม่ใช่งมงายแบบนั้นไม่ใช่ได้คิดบ้างต้องคิดเลยล่ะจำเป็นเลยล่ะเพราะว่างั้นก็จมอยู่อย่างนี้ไงให้พวกเราได้ดูดีกว่าใช่ว่าเออเราโชคดีนะที่ไม่เป็นอย่างเขาครับถ้าเราไม่มาเจอทางนี้ก็คงจะผลไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวก็ไหลไปตามไปปลูกกับเขาถ้าประชาชนที่อยู่ที่บริเวณงานนี้ค่ะถ้าเขารู้ว่าสิ่งนี้ที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมให้คนทำบาปเนี่ยเขาจะทำไหมคะมันเป็นสิ่งที่อกุศลนะมันไม่ใช่ทรัพย์นะคือธรรมกายเขาอธิบายคำว่าบาปแล้วเขาใช้แทนคำว่าบุญไปแล้วไงตอนนี้นั่นสิคะเห็นไหมมันผิดฝาผิดตัวไปหมดแล้วอะสิ่งบาปที่มันสั่งสมไปในจิตเขามาแทนสมการคำนี้ว่าบุญไงมันจะพากันซวยไปตรงนี้เลยตอนนี้นะมัน180องศาเลยนะเนี่ยใช่ตัวใครตัวมันแล้วเว้ยงานเอามีตัวอย่างให้เราดูเอื้อมจริงเกินช่วยอยากให้ดูว่าเออในสังคมเนี่ยมันมีแบบนี้นะแล้วก็ดูประเทศชาติบ้านเมืองแต่ว่าทิศทางที่เถรสมาคมหรือว่าสังฆราชมีพระบัญชาเนี่ยดูในรายละเอียดข่าวเนี่ยบอกว่าที่ประชุมมส.เนี่ยมีมติแจ้งไปยังเจ้าคณะทุกจังหวัดให้ปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องรอการรับรองมติที่ประชุมนะนะครับว่าสั่งมาแล้วนี่ทำเลยปฏิบัติเลยม.44คุยเลยร่างหลักเกณฑ์ใหม่เลยค่ะดูว่าเข้มแข็งจริงจังแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้จริงเนี่ยน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นนะคะเราสามารถเคลียร์บุคคลซึ่งไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบธรรมวินัยเนี่ยออกได้เลยโอ้โหถ้าทำได้เราก็หลับปีไปถวายเลยนะ โอ้โหเราเหลือเฟือเราเดินแจกเราไม่ใช่ไปเดินทุดงมาแล้วคนใส่เงินใส่ซองอะไรงี้ไงไม่ถึงการแก้ปัญหาในศาสนาพุทธในเมืองไทยนะคะต้องแก้ตั้งแต่ปลายเหตุที่ว่าตอนนี้ที่ตามจับตามแก้ไขในเรื่องคดีต่างๆต้นเหตุท่านก็แก้อยู่นะคะตอนนี้ค่ะ
เรื่องหลักเกณฑ์ว่าอย่างน้อยจะบวชต้องระยะขั้นต่ำว่าจะต้องบวชกี่วันนะคะแล้วก็ต้องมีหลักสูตรสำหรับพระใหม่ให้ศึกษาระหว่างบวชได้ประเภทยังไม่แน่ใจนะคะว่าประเภทอกหักแก้บนเนี่ยยังบวชได้อยู่หรือเปล่าคือก็ยังมีความศรัทธาแบบไม่ค่อยเป็นบุญเท่าไหร่นะว่าจะบวชเนี่ยให้เพื่อให้แม่ได้บุญถ้าบวชไปแล้วไม่ได้ทำในสิ่งที่ดีงามยิ่งบวชนานยิ่งบาปแม่จะได้บุญได้ยังไงเนี่ยอย่างพระครูเงี้ยก็ไม่ใช่พระครูท่านนั้นคืออะไรคะพระครูนั่นแหละพระครูเนี่ยนะคะเจ้าคณะเนี่ยพระครูชนแดนเนี่ยเอ๊ะแม่จะได้บุญตรงไหนเพราะว่าท่านจะได้ไปแสดงธรรมให้แม่ได้ลดละหรือเปล่าในเมื่อท่านก็ไม่ลดละเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เป็นความศรัทธาซึ่งมีปัญญานะศึกษาธรรมะให้ได้มากกว่านี้ชัดเจนกว่านี้แม้แต่พุทธศาสนิกชนก็เช่นเดียวกันจะต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดไม่ควรจะงมงายเชื่อครูบาอาจารย์ซึ่งไม่ใช่สัตบุรุษนะคะมันก็จะพาเราแทนที่จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นกับกลายเป็นยิ่งงมงายมากยิ่งขึ้นนะคะคือของธรรมกายเนี่ย5อย่างเขาสอนแต่สมบัติ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 พอท่านเราสอนวิบัติ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 เนี่ยมัน2อ่างเรฟเฟอเรนซ์มันชัดมากเลยนะวันนี้นะจะไปสู่อนัตตาคือความไม่มีอะไรเลยแล้วเราทำไมต้องสมบัติเยอะแยะเราก็ต้องเวียนกลับมาเกิดอีกใช่ไหมว่าได้จริงแต่จริงๆก็ไม่ได้ด้วยนั่นแหละเอาเถอะใครจะส่งทรัพย์ส่งเสริมสั่งสมฝั่งไหนก็คุณก็ไปคิดเอาเองแล้วกันในหลวงกันที่10ท่านก็บอกแล้วจงใช้ปัญญาต้นปีท่านก็บอกว่าให้ใช้ความจริงตามความเป็นจริงโดยไม่มีอคติด้วยปัญญาปลายปีท่านก็บอกว่าเอาหาปัญญาไปหาที่เกิดของกิเลสมันอยู่ตรงไหนกระทืบมันซะอะไรทำนองเนี้ยนะ นั่นเราก็ต้องชัดตรงนี้ไงว่าความมีปัญญาเนี่ยก็คือต้องมีสัตบุรุษในการบอกเราเป็นคนที่โชคดีระดับหนึ่งที่เรามีพระท่านมาเป็นสัตบุรุษ เอาสิ่งที่พระเจ้าท่านบรรลุตรงนั้นมาบอกสอนเราต่อแต่ของกลุ่มอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเจอโอ้คิดว่ามันเป็นอะไรอะของเรานี่เจอสัตบุรุษที่แท้จริงนะที่ประกาศทำให้รู้จักโลกุตระอย่างแท้จริงของเขาเจอจุดๆๆแล้วกันสัตบุรุษแล้วกันไปใช่อะไรถูกแล้วอะยกกำลังอินฟินิตี้ด้วยนะที่มันทำให้คนไปเพิ่มอวิชชา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 เพิ่มอีกคือศาสนาทุกวันนี้สอนแต่เรื่องการทำทานแล้วก็บอกว่าทำบุญทำทานให้เรียนเคยคิดในใจนะตั้งแต่เด็กเอ๊ะทำไมให้คนทำทานทำบุญอย่างเงี้ยก็เรียกว่าทำบุญนะเอ๊ะทำไมพระนี่หูมีโบสถ์สวยงามแล้วญาติโยมทำไมบ้านช่องแบบทำไร่ทำนาเป็นกระต๊อบอ่ะแล้วเอ๊ะจะได้บุญไงก็เวลาโยมไปทำบุญก็ยังบอกว่าเพราะว่าไม่รู้จักการให้การเสียสละเกิดมาก็ยากจนตอนนี้โยมก็โอ้โหทุกข์กันใหญ่เลยฮะคือมากก็เลยคิดว่าเอ๊ะทั้งอย่างเงี้ยคนจนไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเหรอมันไม่ได้บุญเลยเหรอมันไม่ได้กุศลเลยเหรอนะแล้วเวลาตายไปคนรวยก็ยังมีการให้สวายพระให้พระส่งไปให้อีกคนจนไม่มีสิทธิ์เลยไปสวรรค์อย่างเดียวเลยคนรวยได้กำไรอ่ะทั้งตอนเป็นแล้วก็ตอนตายเลยเหรอเออแต่พอมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมพ่อท่านอีกชัดเจนเลยนะคะบุญกุศลคืออะไรคนจนเนี่ยทำได้มากกว่าอีกบุญคือเอาออกบาปคือเอาเข้าเอาสรุปอย่างเงี้ยนะมันเหมือนงี้เนี่ยที่ก็มาตอนนั้นตมาบวชใหม่ๆเป็นหนุ่มๆนะบวชอยู่พิโลกอยู่วัดธรรมยุทธเนี่ยก็จะมีพระมาก่อนเดินบิณฑบาตด้วยกันเนี่ยคนเขาเอาของมาใส่บาตรสาธุขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอันนี้คือคำอวยพรพอเดินไปขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งวุ้ยทำไมรางวัลที่หนึ่งมันหลายใบจังวะนึกออกไหมคือใครใส่ก็ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งคือพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่ไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริงใช่ไหมหวยมันมีอะไรทั้งหลายใบขนาดนั้นนะแล้วเขาให้มาขนาดนี้รับสนองไปขนาดนั้นเพราะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ต้องเอาออกแต่นี่พระเป็นกล่าวคำอวยพรให้เอาเข้าใส่ข้าวตะพีหนึ่งขนมรางวัลที่หนึ่งอันหนึ่งให้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยทำให้โยมเนี่ยยิ่งขี้โลภมากแล้ววันหนึ่งคนใส่บาตรตั้ง20-30คนใช่ไหมโอ้โหรางวัลที่หนึ่งทำไมมันเยอะจังวะเผอิญมีบางคนถูกอ่ะก็เลยอู้พระองค์นี้หูแบบคือสอนให้คนไปซื้อหวยอีกอะปากศักดิ์สิทธิ์หมดเวลาแล้วเขาว่างั้นตอนนี้ประชาชนคนไทยนะคะก็ต้องเตรียมเขาเรียกว่า5สอประเทศแล้วนะคะโดยเฉพาะในปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยค่ะอย่างน้อยก็คลีนตัวเองได้ก่อนเป็นคลีนนิ่งเยียร์เลยนะคะสำหรับที่จะคลีนนิ่งตัวเราเองแล้วก็คลีนนิ่งสังคมเพื่อก้าวไปสู่การเตรียมพร้อมหลายคนบอกว่าเลือกตั้งปีหน้าแหละแต่ว่าพวกเราก็ยังยืนยันนะคะว่าจะต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจะรวบทั้งเรื่องของอาณาจักรแล้วก็ศาสนาจักรค่ะเพื่อที่
การเลือกตั้งก็จะได้สมบูรณ์นะคะถ้ามีการเลือกตั้งจริงๆค่ะสำหรับรายการวิปัสสนาข่าววันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณท่านสัมมนาท่านสิทธิ์กรรมาสค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันในน้ำคำมาจนพร้อมทีมงานบุญนิยมทีวีทุกคนขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ